เดี๋ยวเราเริ่มมาเลยนะครับก็อย่าลืมนะฮะการบ้านจะมีบทที่11เรื่องเวฟที่ผมสอนนะฮะตอนนี้นะส่งหมดเดดไลน์ไปแล้วด้วยซ้ำก็มีคนไม่ส่งเกินครึ่งนะครับของคนที่เรียนเพราะว่าคนที่เรียนมีทุกเซกรวมกัน300 กว่าคนก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลืมว่ามันมีคะแนนนะฮะตรงนี้ถ้าไม่ส่งหรืออะไรถ้าคะแนนถูกกร่อนนะครับได้น้อยก็พวกเราก็โทษคนอื่นอยู่แล้วล่ะผมก็พอทราบเดี๋ยวว่าก็แค่เตือนว่าอยากจะได้ของก็ทํางานสักนิดหนึ่งแล้วบางทีก็อาจจะเอาไปออกข้อสอบอะไรประมาณนั้นนะฮะไม่ได้มีทดสอบอะไรเลยนะครับให้ทําการบ้านให้ครบ3 ครั้งนะครับถ้าทำไม่ครบก็หักคะแนนนะก็ต้องคิดนะครับในส่วนนี้ช่วยไปดูด้วยแล้วกันมีที่ผมเช็คอาทิตย์ที่แล้วมีประมาณสักมากกว่าที่คิดเอางั้นละกันส่งมาไม่ถึง100 คนครับมันมีเกิน100นะก็ต้องช่วยส่งหน่อยประมาณนั้นก็วันนี้จะได้จบเรื่องฟลูอิดอะไรทำนองนั้นนะฮะเราก็ขึ้นพวกอะไรอ่ะเทอร์โมไดนามิกส์บทสุดท้ายอะไรทำนองนั้นนะครับถ้ามีเวลาจริงก็เหลืออีกหลายวันเลยเรานัดสอบจริงๆก็1 พฤศจิกายนนั้นเป็นนัดที่อาจารย์เก่าเขานัดไว้อ่ะจริงผมไม่ได้นัดนะแต่เขานัดให้เสร็จเลยยังไม่ทันสอนเสร็จเขาก็นัดเวลาผมก็เออก็ตามนั้นไปแล้วกันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะฮะก็จะจัดสอบประมาณวันที่1 พฤศจิกายนแน่นอนถ้าไม่มีอะไรมากกว่านั้นก็สอบออนไลน์นะครับคราวนี้ถ้านับวันจากวันนี้ก็เดาว่าประมาณสักเท่าไหร่รู้สึกมันจะเป็นวันอาทิตย์นะก็จากนี้ประมาณ4 อาทิตย์นะครับก็โอเคนะดูไปด้วยแล้วกันผมก็สอนวันนี้นิดหน่อยผมไม่คิดจะหยุดสอนปิดคอร์สผมก็สอนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลาแล้วก็พยายามให้เนื้อหามันกำลังพอดีแต่วันไหนเนื้อหาน้อยหน่อยก็สอนน้อยผมเวลาเยอะมากก็นั่นไปแต่ส่วนเราไม่แน่ใจเหมือนกันหรือเปล่านะครับมันเรียนว่าอาทิตย์ละครั้งจริงนะครับแต่ว่ามันก็จําเป็นต้องไปหน่อยนะฮะเอาเถอะจะประมาทยังไงก็เรื่องของเราบางคนได้คะแนนแล้วนะผมไม่ตกก็ผมนะถ้าตกก็ไม่ใช่เพราะผมก็ไม่เป็นไรถ้าเกรดน้อยอะไรก็อย่ามาบ่นแล้วกันก็เป็นได้ตามนั้นทีนี้เช็คกันบ้านนะครับอย่าลืมเรื่องฟลูอิดไดนามิกส์เราถึงเดี๋ยวก็จะมีการบ้านมาให้เหมือนเดิมน่าจะคราวหน้ามั้งฟลูอิดไดนามิกส์เราจะถึงพวกสมการความต่อเนื่อง A คูณ V เท่ากับค่าคงที่นะครับอันนี้เขาเรียกอีควอลคอนติเนียผมเข้าใจเลยว่าสำหรับใครที่ไม่สนใจเรียนเลยน่าจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากแต่ว่าผมพบว่ามันไม่ใช่ทางเลือกผมพบว่าใครที่ไม่ทำเลยก็จะไม่ค่อยได้อะไรเลยนะก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันต้องลงทุนทำอะไรครับอย่างเรากำลังเรียนอยู่ก็เต็มที่นะอีกอันก็เป็นสมการเบอร์นูลลีประมาณเนี้ยนะครับก็ที่เหลือนำไปใช้นะฮะแล้วผมจะพูดถึงเรื่องแรงตึงผิวเรื่องความหนืดนะครับแล้วก็ดูว่าบันไปได้ดีไหมถ้าไปได้ดีก็อาจจะได้ค่อนข้างเร็วก็อาจจะเริ่มสอนเทอร์โมไดนามิกส์ไปเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อะไรนะผมก็ตามทราบแต่ว่าวันนี้มีแค่นี้นะครับมันโป่งมานานแล้วนะเรื่องคลื่นนี่ผมสอนเยอะมากนะฮะไม่รู้กี่วันแล้วก็ก็ค่อยพอกเข้าไปนะแล้วพวกเราช่วยดูด้วยแล้วกันนะครับอย่างน้อยๆไปทําการบ้าน3-4 ข้อไม่มีปัญญาทําขนาดอาจจะหักคะแนนยังไม่กลัวเลยนะครับเพื่อนๆเราช่วยไปกระตุ้นด้วยแล้วกันนะครับเผื่อจะมีอะไรดีๆกับขึ้นมาบ้างคือเช่นประสบความสำเร็จหรืออะไรต่างๆอ่ะตัวอย่าง
นะเวนทูรีมิเตอร์เวนทูรีมิเตอร์เนี่ยใช้วัดอัตราการไหลของไหลในท่อบางอย่างนะครับบางอย่างเรารู้กว่าที่เราคิดว่าเรารู้อย่างเช่นมีสูตรอันนึงบอกอาจารย์ก็รู้แค่สูตรนั้นจริงไม่ใช่อ่ะเป็นความฉลาดของมนุษย์ซึ่งนำไปสู่อะไรมากขึ้นนะเดี๋ยวผมมีสถานการณ์ให้เรานะฮะก็ประมาณนี้มีท่อนะครับท่อใหญ่นะแล้วก็มีท่อเล็กก็จะมีหลอดทำไมมีหลอดเดี๋ยวก็รู้แล้วท่อเนี่ยก็ถูกดีไซน์ให้มันแคบลงแล้วเป็นตามนี้นะฮะไหลมาแล้วก็ปล่อยของไหลวิ่งผ่านมาส่วนอันกลางก็ไหลตรงกลางสตรีมก็บีบคือสตรีมไลน์เนี่ยถูกบีบเข้ามาตามที่เราเรียนมาแล้วอ่ะแล้วตรงนี้มีพื้นที่หน้าตัดข้างหนึ่งเรียกมัน A1แล้วกันตรงนี้มีพื้นที่หน้าตัดอีกข้างเรียกมัน A2นะอัตราเร็วก็อาจจะเป็น V1 กับ V2ตามปกติเพราะตรงนี้ก็จะมีอัตราเร็วของมันนะอันนี้ V1 ซึ่งน้อยนะนี่ V2ซึ่งเยอะๆอะไรมองนะก็พอเดาได้แหละมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่ V2 เยอะๆเลยนะฮะแล้วก็ระดับนี่ก็จะขึ้นไม่เท่ากันอย่างเช่นอันนี้ขึ้นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งขึ้นอย่างนี้ครับผมสมมุติไม่บอกแล้วผมมั่วๆไปว่ามันเท่าไหร่นะอย่างเช่นอันนี้เป็น H1ซึ่งเห็นไม่ค่อยชัดนะว่าไหนมากกว่ากันให้หา V1 กับ V2ครับว่าเท่ากับเท่าไหร่เป็นจูริมิเตอร์เป็นการหาทางอ้อมนะฮะมันก็มีวิธีหนึ่งที่เขาทำก็คือเอาคล้ายๆเป็นคล้ายๆกังหันเล็กๆอะครับเอาไปวางในของไหลแล้วก็นั่งวัดอันนั้นก็เป็นวิธีอันนึงวัดทางตรงในกรณีนี้ก็ดูตำแหน่งของไหลอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็วัดทางอ้อมเลยทำนองนั้นนะฮะนี่จากสมการโมดูลีเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นตำแหน่ง y เท่ากับศูนย์งั้นผมใช้สมการโมดูลีได้ตรงนี้สมมุติมีความดัน P1ตรงนี้มีความดัน P2ข้างในเนี่ยนะมีความดัน P2เพราะฉะนั้น P1บวกด้วย rho G0บวกด้วย1ส่วน2 rho V กำลัง21เท่ากับ P2บวก rho G0บวกด้วย1ส่วน2 rho V กำลัง22ถูกไหมเพราะมันเป็นสตรีมไลน์เดียวกันความดันเปลี่ยนก็ช่างมันความเร็วมันเปลี่ยนก็ไม่แปลกอันนี้ในแนวดิ่งนะครับในแนวดิ่งนะเราสามารถเขียนสมการได้อีกชุดหนึ่งซึ่งดูได้ไม่ยากก็คือได้อะไรนะ P1มีค่าเท่ากับ PA มองจากข้างบนลงข้างล่างบวกด้วย rho GH1 ส่วน P2เนี่ยเท่ากับ PA บวก rho GH2ก็ได้อย่างนี้ขึ้นมาเพราะจากรูปเนี้ยจากสมการนี้เห็นได้ชัดว่าเนื่องจาก V เนี่ย V1จะน้อยกว่า V2เพราะหน้าตัดมันใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าไอตัวนี้จะมากกว่าเพราะ H1จะมากกว่า H2นะครับเพราะรูปนี้จะผิดรูปนี้จริงๆจะเป็นอย่างนี้ H1จะมากกว่าจะขึ้นมาข้างบนหน่อยหนึ่งโอเคนะเอาสองสมการนี้ลบกันครับเอาลบกันได้ P1 ลบ P2 1ส่วน2 rho v กำลัง22ลบ v กำลัง21ผมก็เอาสองสมการนี้ลบกันเช่นกันนะครับก็เป็น rho g อะไรฮะ H1 ลบ H2 ครับเห็นไหมสมการไอ้พวกนี้วัดได้ h สองตัวเนี่ยวัดได้นะแต่ v อ่ะไม่รู้แต่ v ผมหาได้เพราะว่า v สองเนี่ยมันเท่ากับ v1 a1 หารด้วย a2ครับผมเอาเนี่ยไปยัดในสมการนี้ทำนองนั้นแหละมันก็จะได้เป็นลาย1ส่วน2 rho คูณด้วย v กำลัง21คูณด้วย a1กำลังสองหารด้วย a2กำลังสองลบด้วย1นะครับมีค่าเท่ากับ rho g คูณด้วย h1 ลบ h2เกือบจะได้สมการบอกความเร็วมาแล้วใช่ไหม
หลังจากนี้ได้ v หนึ่งกำลังสองเท่ากับ 2g h 1ลบ h 2หารด้วย a กำลังสองหนึ่งหารด้วย a กำลังสองสองลบด้วยหนึ่งครับโอเคไหมเสร็จแล้วฮะนี่คือเวนทูริงมิเตอร์ครับถ้าอ่านความสูงได้รู้หน้าตัดนะฮะเราสามารถจะหาพวกนี้ได้ส่วนหน้าตัดเนี่ยก็จะเป็นรัศมียกกำลังสี่แหละทำนองนั้นตัวนี้ถ้าเดาไม่ผิดก็ไม่ยากเป็น r กำลังสองหนึ่งกำลังสี่นะโทษที ก็เป็นไออย่างนี้แทนค่าไปซึ่งก็เป็นเรขาคณิตเราจะวัดอีกท่าไหนก็ได้นะครับไม่ได้ลำบากมากโอเคนะเห็นไหมคือเรามีความคิดของตัวเองนะบางคนที่ไม่สนใจรายละเอียดอะไรเงี้ยผมบอกเลยนะเรื่องพวกนี้ถ้ามาเรียนใส่ใจอ่ะไม่ยากนะแต่ถ้าไม่เรียนอ่ะมันไม่ง่ายนะก็ต้องบอกว่าเราจะซื่อบื้อไปทำไมปฏิเสธโลกนี้เพื่ออะไรบางคนเนี่ยเป็นแฟชั่นสเตทเมนต์เลยแต่งตัวอย่างลิงหน้าตาก็ไม่เจริญนะไม่เจริญหูเจริญตาแถมแต่งกายแย่ผมยอมเบลนด์อินกับคนดีกว่าไม่เด่นจนเกินไปอ่ะอย่างเช่นแก่ขนาดนี้ผมไม่แต่งตัวขาสั้นจู๋เสื้อสีแดงเดินไปเดินมาคือผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่บางอย่างเราก็สามารถจะกลมกลืนและทำตัวให้ปกติแล้วเพื่อนบางคนนะเรียนแทบตายเขาถึงได้คะแนนมาพวกเราบอกไม่เรียนดีกว่าไม่ทำการบ้านดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็มาง้อให้ทำงานเองจะบ้าเหรอนี่มหาวิทยาลัยนะฮะต้องดูนะผมดูจากยอดคนมาเรียนแล้วก็ดูทำการบ้านนี่เลวมากต้องบอกเลยว่าเป็นนักเรียนชั้นเลวคราวนี้เราก็ทำอย่างนี้เราได้ยินผมด่าแล้วก็บอกผมเป็นคนเลวไม่ทำด้วยก็แล้วแต่หรือเราอยากขัดใจตัวเองบอกผมไม่อยากเป็นคนเลวเราเป็นเรามีดีเนี่ยเราจะทำแบบนี้อันนี้ก็เรื่องของเรานะครับแต่ว่าด่าอะไรมันเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่มานั่งแนะนำเราแบบไหนก็ตามที่นำไปสู่นั่นจริงถ้าเอาเงินมาล่อพวกเราก็อาจจะทำบางอย่างก็เช่นกันอันที่หนึ่งผมไม่มีเงินอันที่สองนะเอาเงินมาล่อมันผิดวิธีแต่มันควรจะเป็นอย่างอื่นเป็นการทำตัวอย่างให้ดูว่าเออมันมีการศึกษาเงี้ยเนี่ยได้สูตรบ้องบ้องนี่ออกมาเรากล้าไหมล่ะพวกเราไปคิดเองนี่ครับเราคิดไม่ออกหรอกครับหลายคนคิดไม่ออกฮะถ้าไม่เคยดูมาก่อนไม่เคยสนใจนะไปดูหน่อยนะฮะมาเรียนครับทำการบ้านนะเดี๋ยวก็ให้การบ้านอีกแล้วนะไม่รู้จะคิดได้หรือเปล่าโอเคต่อนะเขาเรียกทอริเชลลี่ทอริเชลลี่เชลลี่สลอถ้าชื่อเหมือนไอติมอันนี้ไอติมเพราะเส้นโยเกิร์ตเขาก็เอามาขายกันนะจริงไอติมอิตาลีผมก็เคยกินวันนั้นไปหากินพิซซ่าแล้วก็รู้สึกจะอยู่โรมคืนหนึ่งจำไม่ได้ไปไปหาพิซซ่าเพราะมันอิตาลีนะเพิ่งมารู้ตอนหลังเมื่อไม่กี่ปีมาเนี่ยว่าพิซซ่ามันเริ่มที่อเมริกาคือพิซซ่าตำรับที่เรากินในประเทศไทยอ่ะมันเริ่มที่อเมริกาไม่ได้เริ่มที่อิตาเลียนแต่ว่ารสชาติใช้ได้แล้วผมจำได้มันไหนๆก็ไปเจอแล้วมันเจอร้านไอติมด้วยแล้วมันถูกมากเลยติมรวยเบ้อเทอร์มันอันละประมาณไม่กี่บาทอะ20 บาท30 บาทเทียบกับปัจจุบันนะผมก็เลยจำตลอดให้มันมีชื่อแบบลี่ลี่ชื่อแบบภาษาออกลาตงลาตินนะฮะแล้วมันขายแบบเป็นฟรอเซนโยเกิร์ตแบบนิ่มๆอะแล้วมันขายแพงมากในประเทศไทยไงต่างประเทศถูกพิซซ่าเนี่ยถาดใหญ่เบ้อเทอร์เลยนะเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน12 นิ้วนะถาดละ100 กว่าบาทนะเคยไปกินที่เบลเยียมโอ้มันหลายๆอย่างมันแค่นั้นนะผมเลยจำพวกนี้ได้ไว้ชื่อพวกนี้มันจะเป็นชื่อนั่นแต่ไม่ได้เกี่ยวของเราของเราไม่ได้เกี่ยวกับขนมไม่ได้เกี่ยวของกินนะแต่มันจะมีชื่ออย่างเงี้ยที่ผมตอนไปเดินเซ็นทรัลเซ็นทรัลเออใช่หว่ามันเป็นขนมหวานหรือเปล่าเอาเป็นนายคนหนึ่งแล้วกันที่พยายามทําอะไรสักอย่างมันเกี่ยวกับคำว่า torrent รู้สึกซึ่งแปลว่ากระแสน้ำอะไรเงี้ยไม่แน่ใจฮะว่าเกี่ยวกัน100%หรือเปล่าแต่ผมมีความรู้สึกนะก็หลักๆอย่างเงี้ยฮะเอาภาชนะมานะครับ
แล้วก็ใส่น้ําระดับหนึ่งแล้วก็เจาะรูรูที่เจาะเนี่ยก็มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง A และน้ําก็จะไหลพวดออกมาด้วยอัตราเร็วค่าหนึ่งเรื่องมัน V นะครับอันนี้ตรงนี้เส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้ก็เป็นพื้นที่หน้าตัดตรงนี้เป็น A prime แล้วกันอันนี้เป็น A นะครับคราวนี้ผมจะใช้ประมาณสมการต่อเนื่องสมมุติคร่าวๆมันไหลออกมาเป็นสตรีมไลน์ซึ่งจริงๆอาจจะไม่จริงก็ไม่เป็นไรนะเพราะรูถ้ามันไม่ถนัดอ่ะมันออกได้ไม่ค่อยดีอ่ะมันอาจจะไม่เป็นสตรีมไลน์ผมก็จะได้ว่าอัตราเร็วตรงนี้กับตรงนี้มันสัมพันธ์กันได้อย่างเช่น v คูณ a เท่ากับ v prime คูณ a prime มัน v เนี่ยมีค่าเท่ากับ a ส่วน a prime คูณด้วย v prime ซึ่งมีค่าเท่าไหร่ a ส่วน a prime มันไอผมเขียนผิดป่ะอันนี้เป็น v คูณ a เท่ากับไอนี่เพราะฉะนั้น v เท่ากับ a prime ส่วน a ครับขอโทษทีซึ่งเข้าใกล้ศูนย์ถ้ารูเล็กมากๆ A พรามน้อยกว่า A มากๆโอ้ยมันประมาณเป็นศูนย์เรามีแท้งมหึมาเจาะรูนิดเดียวนะฮะระดับน้ำไม่ลดหรอกครับมันลดนิดเดียวโอเคนะเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราสามารถเขียนสมการเบอร์นูลลีได้ครับก็เป็นละวันเดียวปากกาผมหายไปอ่ะเจอละมีบรรยากาศบวกด้วยโรจีนะฮะมันไม่ค่อยต่างกันหรอกครับระดับมันพอๆกันแต่มันก็เริ่มที่ศูนย์ก็ศูนย์นะตรงนี้ y เท่ากับศูนย์ตรงนี้ y เท่ากับลบ h สมมุติเจาะลึก h นะฮะแล้วบวกด้วย1/2 rho คูณด้วย0.2มีค่าเท่ากับ pa นะฮะมันเปิดออกมาที่บรรยากาศเหมือนกันแล้วบวกด้วย rho g ศูนย์ไม่ใช่ศูนย์นะโทษทีลบ h แล้วบวกด้วย1/2 rho v prime กำลังสองจากนี้หาได้เลยครับอัตราเร็วที่ออกมา v prime จะเป็น square root 2 gh ครับคือคิดแล้วเหมือนกับคิดแรงโน้มถ่วงปกติจริงๆไม่ใช่นะมันต้องใช้สมการโมเดลลิ่งและสมมุติว่าการไหลมันเป็นแบบที่เป็นอ่ะแบบเป็น streamline มันค่อยๆไหลมาเป็นลำธารอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ค่อยจริงหรอกบางทีจ่อรูมันพรวดพลาดออกมามันเละเทะกว่านั้นก็มีแต่ว่านี่เป็นแบบหนึ่งที่เป็นไปได้ซึ่งจะบอกเราคร่าวๆว่าเวลาเจาะแท้งน้ำมันจะเป็นประมาณเท่าไหร่นะฮะนั่นเป็นปัญหาเป็นกฎเลยนะครับซึ่งมาจากเดาว่ามาจากการทดลองการสังเกตไปแล้วด้วยซ้ำแล้วก็มันสวยดีอะไรเงี้ยก็มาเล่าสู่กันฟังว่าสามารถเขียนในรูปของสมการเบอร์นูลลีได้โอเคนะฮะบ้างมันมีหลายอย่างซึ่งเราแบบค่อยๆประยุกต์นะฮะเอามาทำนู่นทำนี่แล้วมันมีประโยชน์เอาไปใช้ทำอะไรได้คร่าวๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเราดูถูกเลขพวกนี้ไม่ได้มันนำไปสู่ความเข้าใจรอบๆตัวบางครั้งก็เป็นประโยชน์ต่อเราด้วยนะฮะเช่นผมแท้งที่บ้านเราเนี่ยผมเห็นแท้งขนาดปกติประมาณสักเมตรครึ่งก็เติมน้ำประมาณเมตรหนึ่งถ้าน้ำเติมเมตรหนึ่งนะผมเอาไปใส่เนี่ยนะในสมการน้ำเติมเมตรหนึ่ง G ประมาณ9.8ออกมาประมาณ20 9จุดกว่าซึ่งถอดรูทประมาณ5 เมตรต่อวินาทีน้ำวิ่ง5 เมตรต่อวินาทีนี่เร็วมากเลยนะเร็วมากนะคือฉีดปุ๊บมันไปได้เกือบ5 เมตรอ่ะในแนวราบอ่ะมันจะโค้งใช่ไหมแต่ว่ามันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ประโยชน์ในการทำอะไรคราวนี้ใช้แท้งเดียวกันนะครับแท้งเดียวกันต้องการเปิดน้ําชั้นสองก็ลําบากขึ้นบางบ้านก็แท้งขึ้นไปสูงก็มีขึ้นไปบนหลังคาก็มีเพื่อการันตีว่ารูท 2G คูณเดลต้าเอชมันเยอะพอไงคือเราคิดประมาณได้ว่าถ้าแท้งผิวน้ําเนี่ยสูงกว่าเราประมาณ1 เมตรเนี่ยนะรับประกันเลยมันพอรับได้มันพอเป็นอะไรซึ่งแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันเอาน้ํามาใช้ได้แล้วความเร็วมันพอสมควรอะไรเงี้ยเรียกว่าสะใจอะครับเวลาอาบน้ําเวลาล้างอะไรนะถ้าไม่ได้ก็ต้องหาวิธีอื่นๆนะครับไอ้พวกมันก็มีเทคนิคอย่างเช่นปั๊มน้ําปั๊มน้ำไอ้แบบนั้นอย่างเช่นมีปั๊มแรงดันสูงแล้วเราเสียบปลั๊กเข้าไปอ่ะแล้วมันจะมีเหมือนเป็นคล้ายๆเป
เป็นหม้อต้มหรือมันไม่ได้ต้มอะไรนะแต่มันเป็นหม้ออยู่ข้างในแล้วพอน้ําเข้าไปมันก็ไปสะสมแล้วมันก็อัดให้ความดันสูงมันก็ดันออกไปน้ําที่ดันออกไปมันจะไม่ต่อเนื่องคือมันไม่ใช่เทวดามานั่งเสกน้ําให้เราได้น้ําที่เข้าถ้าอินพุตต่ําอ่ะเอาท์พุตก็จะต่ําถ้าเราไปฉีดน้ําประเภทนั้นอ่ะแล้วก็ไม่มีการโหลดน้ําเร็วๆนะน้ําที่เข้าน้อยไปเราก็จะฉีดไม่แรงอยู่ดีครับมันจะเป็นกระฉอกกระฉอกเป็นระลอกระลอกอะไรเงี้ยเพราะจะคุมเอชได้ก็จะดีสุดเพราะเราก็ไม่ต้องไปปั๊มความดันสูงอะไรมันก็เร็วอยู่แล้วเราได้โวลุ่มเยอะด้วยนะครับอันนี้ถ้าใครอยู่คอนโดบางทีก็รู้จักรู้สึกชัดๆเลยว่าอย่างเช่นคอนโดบางที่เขามีแท้งน้ําอยู่ข้างบนนะพอไฟดับอะไรเงี้ยมันต้องใช้ปั๊มขึ้นไปใช่ไหมพอไฟดับปุ๊บอะได้เรื่องเลยเพราะว่าน้ํามันไปไม่ถึงมันเราจะรู้เลยเวลาไฟดับที่คอนโดก็ต้องเปิดน้ําไว้เพื่อสำรองเพราะว่ามันไม่มีอีกแล้วอ่ะมันต้องปั๊มจากข้างล่างขึ้นไปมันความดันก็ไม่สูงอัตราเร็วก็จะต่ำเลยทำนองนี้ครับมันขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างแต่ก็นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะเล่าสู่กันฟังไว้ด้วยนะฮะโอเคครับกรณีที่อีกกรณีหนึ่งฮะอายุพัดหลังคาครับผมมีหลังคาบ้านประมาณนี้นะหลังคาปกติแหละลมผ่านพรวดพรวดพรวดลมตอนแรกๆก็จะมีความดันค่าหนึ่งก็จะมีอัตราเร็วใกล้ๆศูนย์อัตราเร็วน้อยๆอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วพอมาถึงตรงนี้มันก็จะมีอัตราเร็วค่อนข้างสูงค่าหนึ่งยกตัวอย่างเป็น V ก็ได้เป็น V ตามหลักเบอร์นูลลี่ก็ PA บวกด้วย1/2โรนะ Y ไม่มีผลเนี่ยมันไม่ต่างกันเท่ากับ P ที่ตรงเนี้ยของหลังคาบวกด้วย1/2โร V กำลังสองเอ๊ะเราก็คิดว่าลมเนี่ยโดยทั่วไปทำให้อะไรแย่ไม่ใช่ฮะกลับกันครับลมมันลดความดันนะความดันลดลงนะตลกไหมเพราะพวกเราจะเห็นเวลาลมพัดอะไรอ่ะมันจะหลุดกระเด็นใช่ไหมพวกเราเคยขึ้นรถไฟฟ้าไหมฮะเวลาขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยเขาจะเตือนว่าคุณอย่าไปใกล้รถไฟฟ้าถ้าเรามีประสบการณ์เคยขับมอเตอร์ไซค์นั่งมอเตอร์ไซค์ไปเฉี่ยวกับรถใหญ่ๆเราจะรู้สึกอะไรบางอย่างเช่นรถ10 ล้อเวลาวิ่งมันจะลากลมไปด้วยนะเวลาลากลมไปด้วยเนี่ยมันลมมันวิ่งตามรถ10 ล้อถูกไหมฮะก็มันสวนทางกับรถ10 ล้อจริงๆแล้วคราวนี้ถ้าเราไปอยู่ระหว่างลมกับรถ10 ล้อเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือว่าระหว่างนั้นเนี่ยความดันจะลงฮวบพอความดันลงฮวบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้อากาศข้างหลังเราซึ่งความดันน้อยกว่าเนี่ยทำหน้าที่พัดเราเข้าไปหารถ10 ล้ออัตโนมัติจริงๆรถ10 ล้อไม่ได้ทําอะไรครับรถ10 ล้อแค่ลากอากาศแต่อากาศนั้นน่ะทําให้ความดันต่ําพอความดันต่ําปุ๊บทําให้มีแรงดันเราตกไปชน10 ล้อจริงเป็นอุบัติเหตุบ่อยนะ10 ล้อเวลาวิ่งกลางคืนแล้วมันมีมอเตอร์ไซค์วิ่งใกล้ๆเนี่ยเขากลัวมากเพราะบางทีมันลากเข้าไปใต้ล้ออันนี้เรื่องจริงเลยมันปัดเข้าไปอัตโนมัติอันนี้วิธีแก้ก็คือต้องอยู่ห่างหน่อยเพราะสตรีมไลน์จะไม่เป็นสตรีมไลน์เดียวกันเมื่อสตรีมไลน์เดียวกันเราจะไม่ถูกกระทบอ่ะพวกเราเคยเอากระดาษ2 แผ่นเคยไหมกระดาษ2 แผ่นประกบกันนะครับแล้วเป่าตรงกลางนะฮะตามหลักพอกระดาษ2 แผ่นเป่าตรงกลางเกิดอะไรขึ้นครับกระดาษควรห่างกันใช่ป่ะปรากฏไม่ใช่ถ้าเราเป่ากระดาษ2 แผ่นซึ่งใกล้กันพอสมควรเนี่ยพอเป่าสักพักอ่ะมันจะเข้าหากันทําไมเข้าหากันครับเพราะข้างในมันความดันต่ำมันเลยบีบกระดาษเข้าหากันแต่ถ้าเราเป่าแรงๆเนี่ยนะอากาศมันจุไปไม่ได้มันจะดันกระดาษโดยตรงออกไปแต่ถ้าเราเป่าเบาๆอ่ะมันจะลากกระดาษทําให้ความดันตรงกลางต่ําทําให้กระดาษบีบเข้าหากันอันนี้เป็นหลายประเด็นที่น่ากังวลว่าบางทีความเข้าใจของครูอาจารย์ในบางทีที่สอนเนี่ยซึ่งก็คงรวมผมด้วยนะว่ามันมากขนาดไหนเราเห็นธรรมชาติได้ลึกซึ้งขนาดไหนทํามองนั้นมันเป็นอะไรซึ่งนี่นั่นอย่างเลยรถบรรทุกทําไมแหวกอากาศอ่ะรถบรรทุกทําไมแหวกอากาศครับก็รถบรรทุกมันหน้ามันแข็งมันตันๆใช่ไหมอากาศมันโดนมันชน
พอโดนมันชนสิ่งที่เกิดคือมันเบียดเสียดกันจนกระทั่งหาทางหลีกไปข้างๆได้มันก็เลยต้องวิ่งเร็วๆหน่อยเพราะรถบรรทุกมันดันเรื่อยๆเพราะอากาศข้างหน้ามันไม่ยอมอ่ะมันดันกลับทำให้มีอากาศแฉกผ่านอีกทีอะไรทำนองนั้นแต่คราวนี้ถ้าพวกเราไม่สะใจนะผมมีอะไรที่น่าสนใจให้เราดูนะบางคนสนใจมากดีไม่รู้เราขนาดไหนเอาผมเตะฟุตบอลนะเตะนี่คือผมนะผมเตะฟุตบอลปั้งฟุตบอลก็วิ่งนะฮะฟุตบอลที่วิ่งเนี่ยปรากฏว่าบางทีมันถูกไซส์อย่างเช่นผมไซส์ด้านเนี้ยผมไซส์ให้มันสปินครับตามกดมือขวาอะไรทำนองนั้นนะพอมองลงเนี่ยมันเป็นรูปนี้ฮะก็คือลูกบอลเนี่ยวิ่งมาข้างหน้าด้วยความเร็วสูงนะแล้วมันจะไซส์อย่างเงี้ยครับวิ่งอย่างเงี้ยฮะด้วยมันผลที่ได้นะก็คือตรงเนี้ยจะเป็นอากาศเร็วฮะอากาศเร็วตรงนี้จะเป็นอากาศช้าเมื่อเป็นอย่างนั้นตรงนี้จะพีต่ำครับไอพีสูงฮะตรงนี้จะพีต่ำอ่ะเพราะไซส์ไหนครับไซส์ไปไหนไซส์เข้ากระดาษหรือไซส์ออกจากกระดาษเห็นเลยว่าอะไรถ้ามองลงเป็นอย่างนี้แปลว่ามันจะไซส์ไปทางเอพีต่ำนะโทษทีผมเขียนซ้ำสองรอบขออภัยมันจะไซส์จากนอกเข้าในนะแต่แบบนี้จะไซส์จากนอกเข้าในนะมันจะไซส์ไม่ใช่นอกเข้าในสิไซส์ถ้าผมดูอย่างเงี้ยนะมันจะไซส์จากซ้ายไปขวาถ้าสปินอีกแบบก็ไซส์จากขวาไปซ้ายคราวนี้สปินก็มีผลคราวนี้คนที่เตะสปินเนี่ยก็จะให้โมเมนตัมกับแนวตรงน้อยลงมันลูกจะช้าลงแต่โค้งมันก็เลยมีให้เลือกว่าคุณจะสปินเยอะหรือคุณจะวิ่งเร็วนะทั้งคู่ยากหน่อยถ้าสปินเยอะโค้งเยอะก็ต้องวิ่งช้าลงเพราะว่าพลังงานชนบางส่วนไปให้กับการสัมผัสผิวบอลให้มันหมุนนะฮะมีหลายอย่างครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะฮะพวกเรียกอะไรพวกไซก้อยฮะที่เขาเรียกผมจำไม่ได้มันเรียกอะไรมันจะมีไดเรกคลิกแบบเตะตรงๆนะดูดาบกับลูกที่มันปั่นเป็นสปินคลิกอะไรถ้ามองเดาว่าไม่ใช่คนแตะหมุนรอบตัวแล้วก็แตะให้บอลมันหมุนทำนองนั้นตอนนี้ประเด็นเดิมฮะก็คือว่าเมื่อความดันมันต่างเนี้ยนะก็พบว่าแรงยกหลังคาเนี่ยแรงยกหลังคาก็เลยได้ก็เป็นเดลต้าพีคูณด้วยพื้นที่หลังคาซึ่งก็เป็น1/2โปรวีกำลัง2คูณด้วยพื้นที่หลังคานี่คือสิ่งที่เราคำนวณได้ว่ามันจะถูกยกเท่าไหร่เพราะหลังคาจะตอกตะปูยังไงมันก็ถูกยกเพราะว่าความเร็วมันเยอะอากาศที่ผ่านมันถ้าจะทำไม่ดีคือไงเปิดหน้าต่างครับพอเปิดหน้าต่างปุ๊บความดันข้างล่างจะมากจะน้อยลงพอน้อยลงปุ๊บเดลต้าพีจะลดลงต้องเปิดหน้าต่างนะแล้วบางคนตามคอมมอนเซนส์พอเปิดหน้าต่างมันน่าจะแย่ไม่ใช่นะแต่มันมีประเด็นอื่นครับอย่างเช่นว่าถ้าการไหลของอากาศอยู่ในทิศซึ่งตั้งฉากกับหลังคาพอดีอย่างนี้ก็เจ๊งเหมือนกันถ้าเราปล่อยให้ลมเข้าแล้วมันไปดันหลังคาขึ้นอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าลงขนาดนั้นก็ปรงซะเถอะครับก็ออกจากบ้านเถอะเพราะว่าไม่รู้จะอยู่ให้มันลําบากทําไมนะหลายๆอย่างก็นั่นคือถ้ามีความรู้มากพอผมสามารถจะคุยกับเราได้ว่ามันมันสะท้อนผลอะไรบางอย่างแล้วเราน่าจะปลื้มกับมันคราวนี้บางคนไม่ได้คิดอะไรมากคือผมมีข้อมูลนะอย่างเช่นผมเรียนเรื่องอะไรสักอย่างผมศึกษารัชกาลที่หนึ่งท่านทําอะไรบ้างรัชกาลที่หนึ่งท่านทำอะไรเยอะฮะบางคนบอกโอ้เยอะกว่าฟิสิกส์ใช่ทำไมเยอะกว่าฟิสิกส์อ่ะเพราะรัชกาลที่หนึ่งท่านเป็นบุคคลพิเศษนะท่านก็ทำหลายอย่างอยู่แล้วแต่ฟิสิกส์เนี่ยเราศึกษาคุณสมบัติบางอย่างซึ่งทุกคนมีร่วมกันมันย่อมมีน้อยครับทุกคนมีร่วมกันหมดมันต้องมีน้อยอย่างเช่นอริยสัจสี่ทำให้พ้นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีน้อยเพราะถ้าทุกคนทำมันเวิร์กหมดทุกคนอะไรที่เป็นแบรนด์ของทุกคนมันย่อมมีน้อยแต่ว่าในทางกลับกันเราอุ่นใจได้ว่าในสิ่งที่เราน่าศึกษาเนี่ยนะมันสะท้อนให้เห็น
ทุกคนเลยฮะมันจะเป็นยังไงเราอุ่นใจได้ไม่ใช่ถ้าเป็นกรณีคนนี้สงสัยไม่จริงอะไรเงี้ยไม่ใช่ฮะมันไม่ต่างกันนั่นก็เป็นอะไรซึ่งน่าจะเขาเรียกอะไรน่าจะ appreciate มันมากกว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้น้อยแต่เรารู้เป๊ะๆฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะอย่างอื่นเราไม่รู้มากเพราะมันมีเยอะให้รู้แล้วมันไม่มีความหมายเพราะมันไม่ universal อะไรที่จริงสมัยสุโขทัยมาใช้สมัยนี้ก็ไม่ได้ถูกไหมแต่มีบางอย่างที่จริงนั่นแหละสมัยสุโขทัยแล้วจริงสมัยนี้เราอยากรู้แม่อะไรผมกลับไปที่เดิมอ่ะถามว่าสมัยสุโขทัยกับสมัยนี้มีอะไรยังจริงอยู่การเรียนสมมุตินะสมัยสุโขทัยคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเรียนยังไงก็คำตอบก็คืออะไรคนสมัยสุโขทัยเข้ามือถือทิ้งไว้ให้อาจารย์พร่ำไปเรื่อยๆแล้วอัดวิดีโอแล้วมาลง YouTube ให้แล้วค่อยมาดูวันหลังว่าคนสุโขทัยทำงั้นป่ะก็ไม่ใช่นะนะบางอย่างก็ทำเหมือนกันครับอย่างเช่นความพยายามหรือทำเหมือนกันไม่ต่างเพราะว่าทุกคนก็ใช้ความพยายามทำอะไรนั่นคือสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่ไม่เหมือนกันเยอะแยะแล้วส่วนใหญ่มันเป็นเฉพาะของเราไงไม่ได้เหมือนกับคนอื่นก็ต้องดูด้วยยกเว้นคนที่เราพิจารณามันเป็นคนหลายคนก็เป็นไปได้เราเป็นคนที่รักดีเรามีเพื่อนที่ดีกันหมดขยันทุกคนแล้วก็ลักษณะดีๆมาใช้ทั้งหมดแต่ว่าส่วนใหญ่มันตรงกันข้ามเท่าที่ผมเห็นนะคือคนที่เป็นภาระจะเป็นคนที่ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันง่ายที่จะทําสิ่งไม่ค่อยดีมีไหมฮะตั้งแต่สมัยโบราณใครไม่พยายามประสบความสำเร็จน่าจะไม่มีนะ50 ปีก่อน30 ปีก่อน100 ปีก่อนไม่เคยเห็นต่างการสอบนะสมัยคนสมัยสุโขทัยอยุธยาเปิดอินเทอร์เน็ตสอบอะลอกเพื่อนป่ะมันยังไม่มีเพื่อนให้ลอกเลยครับตั้งแต่สมัยโบราณแล้วไม่มีใครก็ลอกก็รู้สึกคนที่เรียนเป็นคนที่เคารพจริงๆความรู้อยากจะได้ไม่ใช่แบบซีซัวแม้แต่คนสมัยก่อนรู้สึกกลัวมากเลยนะหมู่บ้านบางระจันไม่กี่คนนะฮะไปกระทืบข้าศึกอยู่จนตายกันทุกคนนะแต่ว่ากว่าจะตายข้าศึกตายไปเยอะกว่าเยอะคนสมัยนี้โอ้เราไปเช็คในข้อมูลนะพบว่าการลบครั้งนี้เราต้องแพ้แน่ๆก็เห็นแนบเลยฮะเหมือนใครนะประธานาธิบดีประเทศอะไรที่มันเพิ่งโดนยึดอัฟกานิสถานนะฮะก็ผมหอบของหนีดีกว่าผมไม่สู้แล้วอะไรเงี้ยมันรู้ล่วงหน้ามันจะเกิดอะไรคนหมู่บ้านมารจันก็ไม่รู้หรอมั้งฮะว่าเขาจะเจ๊งเขาก็สู้สุดๆแล้วนั่นคือสิ่งที่เราพูดถึงนะไม่ใช่ไอ้ทุเรศซึ่งมันหนีนะฮะหรือนายกบางคนผมก็ไม่รู้ฮะบางคนยังชอบได้อีกนะยังชอบได้อีกครับแล้วไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะพวกเราเป็นโลกโง่อะไรสักอย่างหลายคนเราโง่มากทำนี้ไม่ถูกสมมติผมพูดไม่ถูกใจเราไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ผมพูดจะผิดสมมติผมพูดถูกใจเราไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ผมพูดจะถูกนะฮะมันไม่ควรเป็นคนชั้นต่ำกันไม่ถูกต้องสมมตินายกเป็นคนที่เราเลือกมาผมก็ยินดีที่เราเลือกได้นายกมาเราเลือกพรรคนี้นะฮะไม่มีปัญหาแต่ว่าคําถามก็เหมือนเดิมถึงคุณเลือกมาแล้วจําเป็นต้องดีนะมันมีหลายอย่างครับต้องให้นั่นไปนะแล้วบางอย่างเราทําอะไรไม่ได้ก็ดูข้อดีเอามันหาข้อดีไม่ได้มันก็เลยพูดไม่ออกนะบางเรื่องพวกเราอย่ามาบอกว่ามีข้อดีในการขี้เกียจเรียนไม่มีไม่เห็นเลยแต่รู้สึกดีชั่วครั้งชั่วคราวใช่ครับแต่มันไม่ใช่ข้อดีข้อดีมันต้อง universal ครับไม่ใช่รู้สึกอย่างผมมีความทุกข์ถ้านักเรียนขี้เกียจเรียนมันพวกเราขี้เกียจเรียนผมมีความทุกข์แล้วมันจะเป็นความดีได้ไงครับคือคนที่ไม่ใช่ตัวเองไม่รู้สึกดีสักคนหรือรู้สึกดีบางคนอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ยุติธรรมแต่ว่าก็เอาผมก็พยายามให้เหตุผลควรจะเป็นยังไงนะแต่เราได้เรียนหลายเรื่องนะเราเรียนเลยว่าเวลาเราจะหลบพายุทําไงใช่ไหมสรุปหลบพายุทําไงนะบางคนบอกยืนนี่อันตรายเพราะมันพัดในแนวราบด้วยก็กระเด็นอ่ะนอนแนวราบได้ไหมนอนแนวราบถ้าตัวเราไม่ชิดพื้นเนี่ยนะก็จะมีปัญหาเพราะว่ามันจะมีแรงบางส่วนกระตุกเราขึ้นอยู่ดีเราต้องชิดพื้นสนิทเหมือนจิ้งจกตุ๊กแกอะไรทำนองนั้นเลยครับต้องรัดพื้นมากๆมันถึงจะรอดได้เพราะถ้าเราให้ความดันใต้ตัวเราเป็นศูนย์เนี่ยนะความดันข้างบนไม่ว่าจะลดเท่าไหร่มันก็ไม่มีผลเพราะมันดันลงอยู่ดีมันไม่ใช่ดันขึ้นถ้ามีอากาศเข้าไปนิดเดียวได้เรื่องเลยครับได้ปลิวสยองนะรถทั้งคันยังปลิวนะ
รถทั้งคันปลิวได้ครับทำไมปลิวไม่ได้ฮะก็แรงต่อพื้นที่มันมโหฬารเราดูถูกพวกนี้ไม่ได้ไม่รวมเรื่องความกดอากาศเรื่องอะไรซึ่งเป็นเรื่องของโมเลกุลด้วยซ้ำซึ่งชนกันมากพอจนกระทั่งเราลอยขึ้นบางคนไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้ถ้าผมไปอยู่ที่ดวงอาทิตย์นะที่ผิวดวงอาทิตย์อ่ะถ้าผมไม่ร้อนตายซะก่อนเผลอๆผมสามารถยืนบนดวงอาทิตย์ได้ด้วยถ้าคำนวณไม่ผิดนะยืนดวงอาทิตย์ได้เพราะความหนาแน่นมันสูงพอบางคนบอกอาจารย์ดวงอาทิตย์เป็นแก๊สนะเป็นแก๊สมันต่างกันตรงไหนถ้าเราใส่รองเท้ายี่ห้อดีๆนันยางไม่เวิร์กเลยไม่แน่ๆอะไรก็ช่างกันความร้อนเนี่ยไปยืนพอยืนได้เพราะความหนาแน่นมันสูงมากทําไมมันสูงเลยผมก็ไม่รู้อ่ะอยู่ดีมันลุกเป็นไฟได้ครับความดันมันต้องมโหฬารความดันภายในดวงอาทิตย์มันเป็นหลายล้านหลายล้านไอ้ไม่ใช่ความดันอุณหภูมิภายในดวงอาทิตย์มันเป็นร้อยกว่าล้านองศาอะไรเงี้ยมโหฬารความดันไม่ต้องพูดถึงมันเท่าไหร่มันมีวัตถุที่หนาแน่นใกล้เคียงพวกนี้อยู่นะมันมีวัตถุบางอย่างซึ่งเกิดจากดวงอาทิตย์มวลเท่าโลกอ่ะแล้วมันก็บีบตัวกลายเป็นดาวซึ่งขนาดเท่าเมืองหนึ่งเส้นมาตรงกลางสัก10 กิโลเมตรรัศมี10 กิโลเมตรไม่แน่ใจก็ประมาณรัศมีโอ้มันหนาแน่นมโหฬารครับด้วยความหนาแน่นนั้นอ่ะก็ยังแค่ใกล้เคียงนะกับความหนาแน่นที่นิวเคลียสนะฮะนิวเคลียสมีมวลไม่เยอะนะ10^-27แต่ว่าปริมาณมันกระจอกกว่านั้นอีกปริมาณมันประมาณรัศมีมันประมาณ1 เฟมโตเมตร10^-15มันปริมาณก็ประมาณ10^-45มันความหนาแน่นมันประมาณเท่าไหร่นะ10^-20นะฮะ10^-20 เท่าของน้ำนะไม่ใช่ผมลืมคิดมันหน่วยเป็นเมตรน้ำมันพันหนึ่งก็ประมาณ10^-10กว่าเท่าของน้ำนะคือน้ำยังลอยเกือบได้อะก็เป็นอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงไม้ใช่ไหมไม้ความหนาแน่นน่าจะใกล้เคียงไม้หินอะไรเงี้ยความหนาแน่นเฉลี่ยก็ประมาณ2-3ถ้าเป็นเหล็กก็7.8 เท่าของน้ำไปยืนได้บนดวงอาทิตย์ครับดูถูกพวกนี้ไม่ได้เลยนะคือเราสามารถจะรู้สึกได้เลยจินตนาการได้เลยมันเป็นอย่างนั้นได้เพราะลมเนี่ยกระจอกหรือเปล่ามันมองไม่เห็นไม่ได้กระจอกนะมันทําลายอะไรมาเยอะแล้วและที่น่ากลัวที่สุดก็คือสิ่งต่างๆซึ่งมันค่อยๆสะสมอย่างเช่นพลังงานจากดวงอาทิตย์พลังงานจลซึ่งอนุภาคพวกนี้ได้จนกระทั่งมันตัดสินใจขอทําอะไรสักอย่างวิ่งไปวิ่งมากระแทกไปกระแทกมาอะไรเงี้ยแล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้บทเรียนนะก็ยังอยู่ในบริเวณนั้นก็ไม่เลิกอาจจะเป็นเรื่องน้ําท่วมของเราด้วยบางทีคือมันเหมือนกับมันไม่มีวันจบนะไอ้พวกเด็กเล่นมานั่งกดเขื่อนปิดเปิดอยู่นั่นไอ้หอกนะฮะคือคอนเซ็ปต์มันก็ชัดเจนนะมีเขื่อนไว้กั้นน้ําถ้ากั้นไม่ไหวก็ต้องเปิดเพราะถ้าคุณเขื่อนแตกปุ๊บคุณจะไหลเกินคาดเยอะใช่ไหมหลายๆอย่างมันก็ผมก็ไม่ทราบนะว่าทําไมผมพูดอย่างนี้มันดูถูกเขาได้มากแล้วทําไมผมดูฉลาดทั้งจริงๆผมไม่ควรฉลาดเลยนะผมไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยสักนิดหนึ่งแต่ผมก็รู้สึกมัน common sense ว่าเราต้องทําตามนั้นไม่ได้อย่างอื่นแล้วไม่รวมว่าน้ําท่วม4-5-4 ครั้งนั้นอ่ะมันควรจบแล้วอ่ะมันควรทําอะไรเพิ่มทำ waterway บ้าบอยพูดอยู่อ่ะแล้วมันก็ไม่เคยเวิร์กในถึงวันนี้ก็นั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องไปคิดนะก็ได้ดูถูกอากาศไม่ได้นี่ผมคำนวณให้ดูเลยนะว่ามันออกมาเท่าไหร่นะครับถ้ามีพัดหลังคาอะไรเงี้ยไม่ต้องหวังนะไม่ต้องหวังจะรอดคือความเร็วเนี่ยครับยกตัวอย่างเป็นเท่าไหร่เป็น100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็หารด้วย3.6มั้งก็เป็นเมตรต่อวินาทีหรือไป20 เมตรต่อวินาทียกกำลังสองเป็น400ความหนาแน่นอากาศก็0.01 สัตว์ก็ออกมาประมาณสักเท่าไหร่ประมาณสักไม่ถึงสักตีประมาณ100 นิวตันต่อตารางเมตรแล้วคูณด้วยพื้นที่หลังคาพื้นที่หลังคาพอดีใหญ่หน่อยก็ประมาณสัก10 ตารางเมตรนะฮะก็ออกมาหลายนิวตันแล้วครับแต่หลังคาส่วนใหญ่ไม่ได้ทําหนักนะก็มันทําไว้ให้เบาๆมันจะได้ไม่รบกวนโครงสร้างมันก็หลุดด้วยถ้าใครจะไปรู้นะฮะมันขึ้นกับบริเวณบางบริเวณผมว่าเขาก็คงปล่องได้ว่ามันมีพายุทุกปีอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความแตกต่างกันไปนะฮะโอเค
ลูกโป่งครับลูกโป่งความดันพีถามว่าอากาศที่ออกมาจากมันเนี่ยจะมีความเร็วเท่าไหร่ก็เป็นลูกโป่งนี้ความดันพีแล้วอากาศก็วิ่งพืดพืดพืดออกมาวีเท่ากับเท่าไหร่ครับโอเคนะโดดคล้องมันมาในหนังสือของภาควิชาอยู่เราทำให้ดูทุกปีเพราะเรียนคร่าวๆก็ไม่เห็นรู้อะไรเนาะก็เอาตรงนี้ไปบวกเข้าไปหน่อยเดี๋ยวสักพักผมก็จบแล้วเรื่องของไหลวิชาของไหลพวกไอ้ไดนามิกส์นะเดี๋ยวก็พูดถึงแรงตึงผิวอะไรอย่างเงี้ยอีกนิดหน่อยนะก็จบละพวกไหนแรงหนืดครับแรงหนืดย่างนิดนึงคำนวณอะไรนิดนึงก็จบนะครับไม่เหมือนไม่อยู่ในหลักสูตรนะปกติผมก็อาจจะแต่ผมสอนอยู่คนเดียวผมก็ไม่แค่แต่ส่วนใหญ่บอกได้เลยไม่ค่อยออกข้อสอบนะครับพวกแรงหนืดแรงตึงผิวออกน้อยมากก็เผื่อใจไม่นิดนึงก็ดูนิดหน่อยนะฮะทำกันพวกมันบ้างก็โอเคละเป็นไงผมจะสมมุติอีกครับว่าการไหลของมันเป็นสตรีมไลน์ถ้าไม่เป็นสตรีมไลน์ก็ใช้ไม่ได้นะฮะสมมุติเป็นสตรีมไลน์ก็ค่อยๆไหลขึ้นออกมาตามระเบียบถ้าเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะแล้วสมมุติว่าความเร็วประมาณศูนย์ก็ได้ p บวกโรจีศูนย์นะฮะบวกหนึ่งส่วนสองนะสมมุติความเร็วต่ำมากข้างในเท่ากับ p ข้างนอกบวกด้วยโรจีศูนย์อีกแล้วใช้เบอร์นูลลี่อีกแล้วทำไมก็มันไม่มีเลือกอย่างอื่นให้เลือกนะครับ v กำลังสองออกมาได้ v เท่ากับ2 p ลบความดันบรรยากาศหารด้วยโรพอรูทนะครับซึ่งปกติก็ถ้าความดันต่างอันนี้เยอะก็เรียกเป็น p เฉยๆก็พอได้ความหนาแน่นสมมุติไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่เพราะมันไม่ได้ถูกบีบอัดก็ใส่เข้าไปได้เลยซึ่งก็แน่นอนนี่เป็นมาตรวัดอย่างหนึ่งนะครับไม่จำเป็นต้องจริงเพราะว่าเราก็สมมุติอ่ะมันไหลอุดมคติมันไม่หนืดไม่อะไรเพราะปกติก็อาจจะเปลี่ยนมากกว่านี้นะฮะมีปัจจัยอื่นนะครับอย่างเช่นพวกลูกโป่งถ้ามันหุบลงอะไรเงี้ยขนาดมันก็ลดลงด้วยก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะความดันลดลงอาจจะมีผลอะไรหรือเปล่าชั่วคราวในการบีบให้มันออกมาอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจฮะแต่โดยคร่าวๆถ้าคิดเบอร์นูลลี่ก็ทำได้ประมาณนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับอย่าบอกว่ามันจริงแต่ว่ามันน่าจะใกล้เคียงเราเชื่อตลอดว่ากฎทางฟิสิกส์เนี่ยมันเชื่อถือได้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นตลอดนะครับแล้วถ้าเชื่อถือไม่ได้ก็แปลว่าบางทีมันมีแฟกเตอร์บางอย่างซึ่งมันเกินมนุษย์มนาจะเดาได้ประมาณนั้นแหละเราก็บอกนี่ซิมพลิฟายตรงนี้นี่ตรงนู้นหน่อยประมาณนั้นนะครับค่อยๆปรับไปนะบางอย่างโอ้ก็ต้องแต่ผมรู้สึกดีนะที่เรียนได้ครบหลายๆอย่างเพราะว่ามันเหมือนกับมันดูมีประโยชน์มากขึ้นอะไรเงี้ยดูเหมือนมันมีปัจจัยที่ซึ่งมันเรียนไปก็ไม่เสียหายมันมีปัญหาพวกไอ้ไซฟอนไอ้ลักน้ำอะไรพวกนี้ก็มีนะอย่างเช่นทำไมเอาท่อไปใส่ในตู้ปลาแล้วก็เอาห้อยลงมาทำไมน้ำมันไหลได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไหลได้ก็ต้องไหลได้เวลาที่น้ำมันเต็มสายยางนะครับอะไรเงี้ยก็ชัดเจนนะฮะปลายท่อกับหัวท่อความดันไม่เท่ากันมันก็ไหลออกมาอะไรทำนองนั้นแต่เมื่อไหร่มันขาดปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าอากาศไปดันมันไม่ให้ขึ้นมาพออากาศไปดันมันไม่ให้ขึ้นมามันก็เลยไม่ไหลนะแค่นั้นก็ต้องมีปัจจัยบางอย่างที่คอยนั่นแหละนึกภาพออกไหมเวลาที่เราทำอะไรอ่ะเคยดูดน้ําตู้ปลาไหมครับก็จะมีปั๊มดูดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดอ่ะพอบีบสักพักอ่ะแล้วมันถึงจะวิ่งได้ตอนแรกมันก็ไม่วิ่งแล้วตอนหลังมันวิ่งได้ซึ่งหลักๆเนี่ยผมก็เดาว่าพอบีบนะพอบีบปุ๊บเนี่ยมันดันน้ําออกพอดันน้ําออกพอเราปล่อยปุ๊บอ่ะความดันมันลดลงโดยกระทันหันเมื่อความดันลดลงกระทันหันเนี่ยน้ําในบางส่วนที่เตรียมสายยางไว้ให้วิ่งมาเนี่ยในขามาน้ําขาไปมันจะมีวาล์วรัดอยู่มันจะไม่มีทางย้อนกลับได้น้ําเวลาดูดตู้ปลายแบบบีบๆนะครับมันจะย้อนกลับไม่ได้ไม่รู้จําได้ว่ามันจะไปได้ทางข้างหน้าทางเดียวเพราะถ้ามันดันกลับมันจะไม่ได้เพราะน้ําจะไม่ถูกดึงจากเ
จากข้างล่างตู้ปลาขึ้นมาจะดึงจากตู้ปลาไปเท่านั้นต้องไว้ให้ถูกทางพอดึงจากตู้ปลาไปเนื่องจากเมื่อกี้เราบีบไว้พอบีบไว้ความดันมันสูงพอปล่อยปุ๊บเนื่องจากปริมาตรมันลดลงนะฮะปริมาตรลดลงเรียบร้อยแปลว่ามันใช้แรงอัดพอมันขยายตัวปุ๊บมันอยากจะแฮปปี้มันขยายพอขยายปุ๊บความดันต่ําลงพอต่ําลงชั่วคราวมันก็ดูดน้ําจากในตู้ปลามามันก็ไหลถาวรนะเป็นแนวยาวเลยทำนองนั้นนะไอ้คนคิดคนแรกนี่อาจจะไม่รู้สึกดีกับตัวเองแต่ผมปลื้มมาตลอดเลยนะโอ้มันคิดได้ไงอะไรเรื่องง่ายๆอ่ะคิดได้ไงไอ้หลอดเนี่ยก็มีคนคิดนะก็ทำดีไซน์ออกมาพวกคนก็ฉลาดแต่ตอนหลังมันไม่ค่อยฉลาดเพราะหลอดมันทำจากพลาสติกห่วยๆบางทีเราไปกินเราก็ไม่รู้ว่าหลอดมีเชื้อโรคมีสารเคมีค้างหรือเปล่าอ่ะแล้วบางคนเอาหลอดไปทำแบบเป็นซิกแซกอะครับวิ่งเยอะๆระยะทางยาวๆเวลาดูดก็หน้าเขียวเลยมันใช้อากาศเยอะใช้ความต่างความดันเยอะอะไรมองมีความผืดค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ไม่ค่อยเวิร์กโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกชาไข่มุกอะที่ดูดไอ้ลูกทั้งลูกขึ้นมาอะไรเงี้ยโอ้โหมันยอดลําบากเลยในการดูดเพราะความสามารถปอดเราไม่ได้เอาไว้ปั๊มน้ำนะฮะมันเอาไว้แค่หายใจนะคือมันสูบฉีดโลหิตเข้าไปในปอดแล้วปอดก็ฟอกมันเราแค่เอาอากาศเข้าไปนิดๆหน่อยๆให้เราเป็นเครื่องดูดน้ํามันทําไม่ได้ไงดูดโอ้สุดยอดเลยแล้วไม่รวมอย่างนี้พอดูดไปปุ๊บไอ้หลอดลมมันเปิดใช่ไหมไอ้ชาไอ้พวกสาคูอะไรเงี้ยฮะมันก็พรวดนะเข้าไปเลยฮะเข้าไปหลอดลมนะฮะสนุกสนานเพราะพวกเราก็ดูดอย่างไม่ลังเลเพราะว่าอยากจะกินสักทีที่วิธีดีที่สุดก็ง่ายสุดก็ใช้ช้อนนะก็เห็นว่าก็ทำอะไรกันแปลกก็มีวิทยาการอยู่ครับแต่บางอย่างก็ดีบางอย่างก็เฉยๆนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวก็จะใช้หลอดเล็กๆเหตุผลที่หลอดเล็กๆไม่ได้เกี่ยวกับดูดไม่ขึ้นหรอกผมว่ามันเกี่ยวกับนมเปรี้ยวมันกล่องเล็กอ่ะมันก็เลยเอ้ยผมอยากจะปลื้มกับนมเปรี้ยวสัก10 วินาทีนะไม่ใช่2 วินาทีหมูดูดหมดถ้างั้นมันก็ดูไม่คุ้มเดาว่าไม่แน่ใจแล้วหลอดถ้าใหญ่เกินไปมันเจาะฟลอยไม่ได้เจาะกล่องพวกนี้ไม่ได้ก็เลยไม่สามารถใช้ได้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็คงมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันอ่ะเราต้องคิดนะแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ในโลกนี้พอโอเคนะอย่างเมื่อกี้ไอ้บ้านนะทำไมมันด่าเราเราก็เออว่ะเราก็ทํามันนี่หว่าเราไม่ต้องไปเห็นใจมันนะที่มันด่าเราแต่เรารู้มันด่าเราทําไมแล้วคราวหน้าเราอยากให้มันด่าเราไหมก็ทําอีกก็ได้คราวหน้าอยากให้ผมด่าไหมก็บอกสิครับก็ไม่ต้องส่งการบ้านนะเดี๋ยวผมก็ด่าอีกเพราะว่าพวกเรามีหน้าที่ส่งการบ้านแล้วผมอยากให้คะแนนเราดันทะลึ่งไม่ทำแล้วไม่รวมในคนที่ส่งมาก็ลอกกันระเนระนาดปกติเป็นเรื่องปกติเลยไม่รู้ทำเป็นเรื่องปกติได้ไงนะมันเหมือนประเภทว่าอะไรอ่ะอะไรประเภทยกเท้าใส่ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราไม่ทําอ่ะไม่รู้สิเคารพไม่เคารพเราก็ไม่ทําเหมือนมันไม่ใช่สิ่งที่ทําบางวันผมนั่งกับพื้นที่วัดอ่ะคนเดินผ่านอายุดูเหมือนมากกว่าผมก็ยังก้มๆเหมือนเขาก็เกรงใจนะนิดเราก็ไม่ได้รู้จักกันอะไรเงี้ยบางทีก็เป็นประสบการณ์ซึ่งเราเอาอย่างเงี้ยฮะเอากฎทางฟิสิกส์ไปใส่ดูแล้วก็ดูไว้ในอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็เห็นสูตรนะว่าถ้าต้องการให้พ่นออกไปเร็วๆใช่ป่ะเราก็ใส่ความดันเยอะๆแล้วผลจากความดันก็นั่นแล้วเมื่อไหร่ P เท่ากับ PA มันก็หยุดวิ่งก็ประมาณนั้นความดันในนอกเท่ากันเลยอย่างเงี้ยฮะก็เป็นหลักการแล้วไอ้ที่ขับเคลื่อนออกไปก็ไปขับเคลื่อนจรวดอะไรประมาณนั้นเราก็สามารถเข้าใจได้ว่าเออมันพุ่งพรวดออกไปมันจะไปไกลเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะคำนวณได้นะแต่เมื่อกี้ตอนเย็นก็ให้โจทย์ไปทีรู้สึกโหดไปนิดนึงไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะค่อยๆดูไม่รู้สึกเสียดายโอ้เสียดายจังเลยอยากทำอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวค่อยๆดูไปแล้วเดี๋ยวผมมาบวกอีกทีโจทย์นี้ก็ไม่ได้ง่ายหรอกครับอ่ะอีกทีนะเป็นเรื่องเบอร์นูลลี่เหมือนเดิมเครื่องบินครับตอนนี้ผมรู้สึกว่ายังมีคนเรียนอยู่เพราะว่ามีเด็กดีอยู่ในหมู่นะปกติผมจะไม่ค่อยได้สอนนักเรียนดีๆนะเพราะว่าทุกคนพอเห็นผมสอนแล้วเหมือนเขามันมีคนแค้นฝังหุ่นผมหรือเปล่าไม่ทราบแต่ผมก็ไม่เคยรู้จักใครเลยนะแล้วก็เหมือนเอ้ยอาจารย์คนนี้อย่าไปลงทะเบียน
ยไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนอ่ะเขาขยันเรียนนะเขาอยากได้อะไรถ้ามาเจอผมก็ให้ได้เต็มที่อ่ะจริงๆไม่ว่าเราจะขี้เกียจหรือขยันผมก็ให้หมดทุกคนนะผมคิดว่ามันก็แค่เรียนครับแล้วเดี๋ยวเราก็ลืมไม่เป็นไรแต่ก่อนเราจะลืมเราจำได้เยอะเนี่ยเรามีความชํานาญอะไรทุกอย่างผมไม่ได้บอกคนอื่นไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าบางคนเขาเหมือนกับโอ้หนีเลยอะไรเงี้ยมันก็น่ากลัวแล้วคนที่มาเรียนหมู่ผมมักจะเป็นคนที่ลงทะเบียนไม่ทันประมาณนั้นแต่ตอนนี้สอนทุกหมู่เลยก็เลยเห็นความแตกต่างกับพวกเรายังไงคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะเรียนหรืออะไรก็ช่างเถอะมันก็สามารถจะทำอะไรดีๆได้เราได้ประโยชน์จากตรงนั้นได้บ้างไม่มากก็น้อยถ้าเราหลอกตัวเองว่าเราหน้าตาดีนั่งส่องกระจกทุกเช้านะเราก็สามารถหลอกตัวเองได้เพราะเรียนฟิสิกส์มันมีประโยชน์มันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าพวกเราก็ไม่ได้หน้าตาดีเท่าไหร่หรอกใช่ป่ะแล้วก็งานนะมันมีคนอีก7,000 ล้านคนนะมันมีหล่อมีสวยกว่าเราเยอะแยะทุกคนแหละไม่ว่ายังไงผมก็มันก็เป็นอะไรซึ่งนําไปสู่ความดีได้นะก็เลยนั่นนั้นแล้วส่วนใครที่ท้อจนแบบโอ้โหมีแต่เรื่องนั้นความเป็นจริงชีวิตอ่ะมันต้องถี่ถ้วนนะฮะเพราะว่าศึกษามันต้องเป็นไปฮะมันไม่ใช่พูดประมาณเนี้ยมั่วๆเลขประมาณเนี้ยมาเลขท้ายเท่านี้แล้วกันแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วมันก็ไม่เคยถูกใช่ไหมเรารู้เป๊ะๆเลขเนี่ยมีกี่หลักต้องเท่านั้นหมดต้องตรงทุกหลักนะฮะนั่นคือฟิสิกส์มันเป็นอย่างนี้ผมสอนให้เข้าใจเพราะว่าในชีวิตเราอาจจะมีบางส่วนที่ต้องนําพวกนี้ไปใช้ครับอาจจะเป็นประโยชน์ได้มากส่วนเวลาที่เหลือก็ไม่ต้องซีเรียสแหมชีวิตจริงเนาะอย่างเราทํากับข้าวมันต้องเป๊ะเลยเหรอฮะต้องเอาเกลือเท่านี้นะเท่านี้กรัมต้องอะไรไม่ต้องมันคร่าวๆก็ชิมเอานะแต่บางอย่างมันก็ต้องจําเป็นต้องสร้างไว้ก่อนความเคยชินอะไรเงี้ยนะสมมุติผมมีปีกเครื่องบินนะครับเราก็เรียนอะไรแบบเนี้ยบางคนบอกป้าว่าเราไม่เคยขึ้นเครื่องบินอ่ะมันเท่ตายปีกเครื่องบินมันจะเป็นรูปประมาณเนี้ยนะแล้วมันจะมีแรงยกกระทําต่อมันมันเป็นแรงสําคัญที่ทําให้ทั้งเครื่องบินบินได้นะคือทั้งเครื่องบินบินได้เพราะปีกเครื่องบินนะฮะอันนี้ก็เรียกการบินแบบไกลด์แบบไกลด์มันมีการบินหลายแบบไกลด์เนี่ยเป็นแบบที่แบบมีปีกนิ่งๆนะฮะแล้วไปแม้แต่นกอินทรีอะไรก็ยังบินแบบไกลด์ด้วยเพราะว่ามันกระพือปีกแล้วก็ความเร็วมันพออ่ะมันก็จะปล่อยตัวเองไปน่าอิจฉามากมันเหมือนลอยเต้งๆจนกระทั่งปักนะโดนธนูโดนอะไรปืนยิงก็เสียภาพพจน์เหมือนกันดูมันนะมันคงมีความสุขปักนะฮะเสร็จเลยนะโดนปีกโดนอะไรก็เสร็จมีอีกแบบเป็นแบบกระพือปีกก็คือปีกเนี่ยใช้คล้ายๆกฎข้อที่3ของนิวตันประมาณนั้นแหละก็คือคุณเอาปีกไปดันอากาศอากาศก็ดันปีกกระดูกกล้ามเนื้อก็ดึงตัวเองขึ้นมันทําให้ลอยขึ้นได้การกระพือปีกแบบนั้นจะหยุดกระพือไม่ได้เลยใช่ป่ะมันจะร่วงลงมาแต่พวกนี้ก็ชํานาญเนาะคือมันมีความสามารถหลายอย่างอันนี้แบบไกลด์เนี่ยเป็นแบบที่ว่าแบบไกลด์มันมีหลายแบบนะจริงๆคืออันนี้เป็นแบบไกลด์แบบเจตนาของนกอินทรีเนี่ยมันอาจจะมีพวกกลไกกล้ามเนื้อบางส่วนซึ่งปรับปีกขนปีกมันอ่ะเหมือนเวลาเครื่องบินกำลังลงนะครับมันจะปรับปีกหน่อยนึงเพื่อชะลอหรือเพื่ออะไรเงี้ยเวลาชะลอปุ๊บก็แปลว่ามันจะให้ลมแบกมันคือพูดง่ายๆมันเอาตัวไปขวางลมก็จะดึงมันให้ขึ้นมันกลายมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่การบินของก็บินไม่ใช่เป๊ะๆนะแต่ก็ประมาณกลายมันเป็นการร่อนมากกว่าทําไมมันร่อนได้เพราะอย่างนี้ครับคือถ้ามันร่อนได้ก็เพราะมีเชื้อเพลิงนะแน่นอนแต่ว่าก็ร่อนประมาณนี้คือมันจะมีลมผ่านข้างล่างข้างบนข้างล่างก็เป็น V ล่างข้างบนก็เป็น V บนแล้วเขาดีไซน์มา V บนมากกว่า V ล่างมากกว่าเยอะเลยครับโดยทั่วๆไปมันมีแฟกเตอร์อื่นเดี๋ยวพูดให้ฟังอีกทีแล้วกัน V บนมากกว่า V ล่างผลที่ได้นะจะได้ P บนเนี่ยจะน้อยกว่า P ล่างครับทำไมอ่ะก็ถ้ามันเร็วมันก็จะความดันต่ำเมื่อเป็นอย่างนั้นก็จะมีแรงยกเพราะแรงยกตามหลักของเบอร์นูลลี่สมมุติว่า Y พอๆกันเนี่ยก็จะเท่ากับเดลต้า P คูณด้วยพื้นที่ปีกนะของ wings ของปีกโอเคนะอันนี้เดลต้าพีเป็นเท่าไหร่เดลต้าพีเป็น1/2 rho v กำลังสองอะไรบน
ลบบีกำลังสองล่างนะฮะจากเบอร์นูลี่นะค่อยๆทำก็ได้ครับ G บวกโรทีศูนย์บวกอะไร1.2ลบวีกำลังสองก็ได้หรือจะทำตรงๆปั้งเดียวก็ได้คูณด้วยเอของวิงของปีกนี่คือแรงยกครับแรงยกปีกต้องเท่ากับน้ำหนักเครื่องบินครับเพราะไม่งั้นก็คงต้องขึ้นต้องลงคือยาวนี่ไปสับสนนะยังไงน้ำหนักเครื่องบินมันเยอะกว่าแรงขับเคลื่อนนะฮะนั่นคือเหตุผลที่เครื่องบินไม่มีทางจะขึ้นบินในแนวดิ่งนะอันนั้นมันเป็นพวกยานนาซาอะไรประเภทนั้นอ่ะเครื่องบินต้องบินในแนวราบนะสร้างแรงยกให้เยอะขึ้นมันต้องบินอย่างน้อยประมาณสัก200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันถึงจะยกขึ้นได้ทียกขึ้นในตอนแรกอ่ะคือผมก็คิดประมาณนี้นะคือตอนแรกอ่ะผมอธิบายให้ฟังคร่าวๆแล้วกันผมต้องการให้เลขนี้เท่ากับน้ำหนักนะครับเพราะปีกก็ต้องมีค่าหนึ่งซึ่งก็เปลี่ยนไม่ได้ติ๊กนะ V บน V ล่างเนี่ยมันจะขึ้นกับ V ล่างด้วยขึ้นกับ V ของเครื่องบินด้วยมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนของเครื่องบินถ้า V ถ้า V เครื่องบินมากนะ V กำลังสองเดลต้า V กำลังสองก็มากด้วยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นจริงตามนี้อ่ะลองดูนะครับโรเนี่ยก็จะต่ำถ้าที่สูงนะต่ำที่สูงถ้าจะสูงก็ที่ต่ำมันแปลว่าตอนออกบินเนี่ยความเร็วเลยมีปัญหาเพราะว่าก็มันก็ต้องมีความเร็วพอสมควรแต่ว่ามันก็เหมาะสมแล้วเพราะข้างล่างเนี่ยโรมันสูงอยู่แล้วพอขึ้นไปสูงปุ๊บเนี่ยโรต่ำพอโรต่ำต้องการให้แรงยกเท่าเดิมความเร็วต้องสูงขึ้นปีกมันขยายเพิ่มไม่ได้ก็ต้องวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมนี่คือประเด็นครับอ่ะฟังดีๆอีกทีนะทำไมไม่บินต่ำถ้าบินต่ำโรสูงก็ดีเนี่ยอาจารย์แต่บินต่ำเนี่ยโรสูงแรงต้านสูงพอแรงต้านสูงความเร็วต่ำเปลืองน้ำมันแล้วไปถึงที่หมายช้าก็เลยต้องบินขึ้นเพดานบินประมาณ10 กิโลเมตรความหนาแน่นอากาศถ้าเดาไม่ผิดอะลงไปกระฉูดเลยปกติมัน0.012นะกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร0.013ตอนนั้นก็อาจจะลดไปฮวบเลยพอโลต่ำมากๆนะก็เลยต้องชดเชยด้วยความเร็วสูงๆอย่างเช่น1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็เหมาะแล้วเพราะตอนขึ้นไม่ต้องใช้ความเร็วเยอะนะเพราะโรมันเยอะแล้วพอขึ้นไปขึ้นมาก็เร่งขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพอความเพดานสูงขึ้นแรงต้านน้อยลงก็บินสบายพอบินสบายก็ถึงที่หมายเร็วเปลืองน้ํามันน้อยยังไงก็ต้องไต่นะผมแทบไม่เคยเห็นการบินที่ไหนบินต่ําๆเลยตลอดเพราะว่าเหมือนมันเป็นวิธีการในการประหยัดนะฮะพอเห็นประเด็นไหมถ้าวีมากต้องบินสูงบินสูงโรต่ําก็ยิ่งต้องบินเร็วกว่าเดิมบินเร็วกว่าเดิมดีเพราะบินเร็วกว่าเดิมเดลต้าวีกำลังสองก็จะมากด้วยนะครับไปคิดตามเอานะไม่หมูนะแต่ก็ไม่ได้ยากผมสอนเราแบบให้คิดหลักๆนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางคนมึนหลับไปแล้วผมพอรู้อยู่คือเราเรียนแบบอาจารย์ชั่วๆเรามาสอนให้เราชั่วตามบอกเอ้ยวิธีเรียนรู้ง่ายๆก็ท่องจำคราวนี้อาจารย์ท่องจำก็เรื่องของอาจารย์ผมท้าเราเลยนะอาจารย์ที่เราเรียนด้วยจะมีสักกี่คนไปสอบเอ็นแล้วติดบ้างใช่ไหมไอเรียนฟิสิกส์เฮยๆแบบนี้แหละคนที่เก่งจริงๆก็ไม่มาสอนเราครับอันนี้ผมอาจจะไม่ได้แย่เท่าเขาแต่ผมอาจจะไม่ได้เก่งกว่าเขาเท่าไหร่แต่ว่าผมพยายามอันนั้นแหละคือที่ต่างผมรู้เฮ้ยเราคิดอย่างนี้ไม่ได้เราต้องมีวิธีคิดอื่นใช่ไหมมันเป็นทางเลือกเราเชื่อเหรอว่าวิชาพวกนี้มันอยู่มาได้เพราะคนเกลียดมันไม่ใช่หรอครับมันอยู่มานานแล้วนะฮะวิชาพวกนี้อยู่มานานแล้วเป็นอะไรที่ซีเรียสในการเรียนมันไม่อ๋อโอ้ดนตรีเหรอเพลงนี้ก็เพราะแต่พวกเราก็หลายใจประจำใช่ไหมใครมีนักร้องคนเดียวในชีวิตบ้างไหมคนเดียวเลยหมอนักร้องมีคนเดียวที่ฟังที่เหลือไม่ฟังเลยเกลียดหน้ามันทั้งหมดไม่ค่อยมีหรอกครับมันมีได้หลายอย่างมันไม่เป๊ะแต่ฟิสิกส์มันไม่ได้หลายๆอย่างมันต้องเป๊ะต้องถูกต้องต้องคำนวณได้เครื่องบินนะพอเอาของขึ้นไปมันต้องไม่ตกลงมาอะไรอย่างเงี้ยครับมีหลายๆอย่างซึ่งคงต้อง
าไปศึกษาต่อไปในฟิลที่เราเรียนนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์โอเคนะอ่ะต่อครับก็จะเป็นพวกอะไรที่สัญญาไว้แรงตึงผิวนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับอะไรดีความหนืดนะฮะจริงๆอ่ะผมก็ไม่ค่อยอยากพูดให้เราฟังเท่าไหร่หรอกเพราะบางทีช่วงหลังเขาตัดออกจากหลักสูตรไปแล้วแล้วผมก็พยายามสอนอยู่ดีนักเรียนก็ so what so what มีปัญหาไอ้พวกบ้านมันบ่นทุกเรื่องนะฮะยกเว้นนักเรียนเลิกได้แล้วอันนี้มันชอบนะก็แค่นั้นแหละที่เหลือก็ไม่แน่ใจแต่เราไม่สามารถปฏิเสธความเป็นจริงได้ตลอดชีวิตนะบางทีก็คงจำเป็นต้องเขาเรียกอะไรนะยืนหยัดลุกขึ้นมาสู้ความเป็นจริงสู้อุปสรรคด้วยนะครับน่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งของคนที่ชีวิตมันมีมูลหน่อยมีอะไรหน่อยแล้วพวกเราที่ผ่านความยากลำบากมาก็ต้องบอกมันก็อาจจะยากลำบากต่อนะแต่ถ้าเราสบายใจตลอดไปเราก็เคยตัวอยู่ดีอย่างเช่นเป็นไปได้ไหมนั่งห้องแอร์หาอะไรกินอยู่เฉยเป็นเดือนเดือนปีๆมันยากครับมันต้องทําอะไรนะเนี่ยผมก็ขี้เกียจนะพออยู่บ้านปุ๊บผมขี้เกียจสอนเราเนี่ยมันสอนหลายชั่วโมงไงผมก็เหนื่อยเพราะผมเพิ่งสอนบ่ายแล้วผมไปออกกําลังเมื่อกลับมาอีกเนี่ยผมเพิ่งเล่นกีฬาเสร็จเกือบ2 ชั่วโมงมาไอ้ชั่วโมงกว่ามาถึงก็สอนเราอีกไม่มีใครชอบแต่ว่าเราก็เฮ้ยมันก็ต้องทํานะเพราะชีวิตมันไม่ได้แค่นั้นก็ลองดูอันนี้พอผมบอกเรื่องใหม่แล้วว่าเฮ้ยโอ้แรงดึงผิวมันเป็นอย่างนี้ลองรับฟังนิดนึงแล้วไปเปิดดูเทียบกับหนังสือที่เรารู้จักก็ได้ครับแล้วมันก็จะโอ้มันแค่นี้เองนี่หว่าอาจารย์นี่กระจอกมากสอนแค่นี้อะไรเงี้ยก็เป็นแบบนั้นไม่ใช่อีกแล้วเหรออะไรเงี้ยป่วยนะความคิดแบบนั้นไม่ค่อยเวิร์กหรอกครับพูดไปพูดมาก็เนี่ยเห็นว่าก็เป็นชั่วโมงเรียบร้อยละชั่วโมงกว่าเรียบร้อยละเวลามันก็ผ่านไปนะครับอ่ะไม่ใช่ตัวอย่างนี่อ่ะตัวอย่างก็ได้ก็เรียกแรงดึงผิวว่าเป็น surface tension โอเคนะ surface tension เนี่ยเป็นความสามารถเป็นความสามารถในการยื้ออะไรสักอย่างของเหลวตอนนี้ลองดูนะฮะอันนี้คือบริเวณผิวของเหลวมีไม่ใช่ผิวของเหลวแล้วข้างในของเหลวนะฮะข้างในของเหลวเนี่ยจะถูกโมเลกุลอื่นดึงที่ทุกทางเรารู้ว่าของเหลวเนี่ยมีแรงยึดเหนี่ยวค่อนข้างสูงจะถูกดึงหมดเลยนะดึงทุกทิศจนสมดุลคือทำไงก็ไม่รู้อะแต่มันสมดุลคราวนี้นึกภาพนี้ฮะผมไปอยู่ที่ไหนสักแห่งผมไปสร้างฟิล์มของเหลวสักอันหนึ่งแล้วผมให้มันติดกับอะไรสักอย่างที่เป็นของเหลวเป็นของเหลวแรงเหล่านั้นเนี่ยที่ผิวของมันเนี่ยที่ผิวเชื่อมของมันเนี่ยแรงเหล่านั้นจะเป็นแรงซึ่งไม่สมดุลครับมันจะดึงมาอย่างเงี้ยฮะไม่สมดุลเมื่อไม่สมดุลก็เลยมีแรงกระทําแรงที่ฉุดเนี่ยต้องต้านกันด้วยแรง F นะซึ่งมันจะแปรผันตรงกับความยาว F จะแปรผันตรงกับความยาวค่าของตัวการแปรผันเรียกว่าแกมมาเรียกว่า surface tension จริงๆผมก็ไม่แน่ใจนะว่าตัวสัมประสิทธิ์มันจะเรียกสัมประสิทธิ์ของ surface tension หรือเป็น surface tension เลยแต่ว่าก็โอเคเราคงพอเข้าใจมันเป็นค่าคงที่เป็นค่าแรงความตึงผิวนะเป็นความตึงผิวภาษาไทยอ่ะมันโอเคภาษาอังกฤษนี่ผมบางอันผมก็ไม่แน่ใจเขาพูดตามตรงแต่มันก็โอเคแหละก็คงพอเข้าใจความตึงผิวคือแรงตึงผิวหารด้วยชายแดนว่ายาวเท่าไหร่นะฮะอันนี้ถ้าเป็นฟิล์ม2 ชั้นจะเป็น2Lนะฮะถ้าเป็นสองด้านต้องคูณ2นะครับถ้าเป็นด้านเดียวก็คูณ1ไม่ต้องคูณอะไรเลยแรงดึงผิวแปรผันตรงกับผิวฮะจบไหมแค่นั้นครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นแต่แรงดึงผิวเนี่ยต้องเป็นการยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของเหลวกับโมเลกุลที่ต่างกันไปนะฮะอันนี้คือเป็นโมเลกุลอื่นเป็นวัตถุอื่นเพราะมันเกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นแรงดึงผิวมันดูถูกไม่ได้นะแรงพวกนี้คือผมอยากให้
พยายามนึกภาพด้วยซ้ำว่าบางทีมันมีผลต่อเราขนาดไหนบางครั้งที่ไม่รู้ดูที่ผิวน้ำเราก็จะเห็นนะมีพวกใช่ป่ะสิ่งสกปรกมีอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่พ้นผิวน้ำก็มีนะแล้วพวกเนี้ยมองระยะยาวนะอย่างเช่นพวกแบคทีเรียพวกอะไรซึ่งถูกน้ำจับไว้แล้วมันลงไปในผิวน้ำใช่ป่ะแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้เน่าเหม็นอะไรอย่างเงี้ยมีแฟกเตอร์หลายอย่างซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของเรานะฮะแล้วบางครั้งก็ไม่รู้ทำไมนะครับถ้ามีคนเอาหลอดไปปักในน้ำนะฮะบางครั้งเนี่ยมันขึ้นมาเฉยบางครั้งมันขึ้นมาเฉยครับมันขึ้นฮะไม่รู้ทำไมอะแต่มันขึ้นยกตัวอย่างเช่นมันจะขึ้นมาประมาณอย่างเงี้ยขึ้นมาสูง h เป็นต้นสมมุติตรงนี้รัศมี r นะคำถามก็คืออย่างเช่นว่ามันจะขึ้นมาสูงเท่าไหร่อันนี้ที่ขึ้นมาสูงเท่าไหร่เนี่ยให้ดูนะครับว่าจริงๆมันเป็นลักษณะไงมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะมันจะมีแรงดึงผิวคือ F กามมาที่ทุกทางนะฮะ F กามมาเนี่ยผมวาดให้ดูสองข้างจริงมันเป็นแรงเดียวกันมันเกิดรอบๆนะ F กามมารวมนะฮะก็จะเป็นคือ F กามมาต่อไปเนี้ยก็จะเป็นอย่างเช่นกามมาคูณด้วย DL ขอบนะเพราะฉะนั้นแรงรับรวมเนี่ยถ้ามันมีมุมสัมผัสเนี่ยนะเป็นมุมเซต้าตรงเนี้ยมันแรงแนว F แกมมารวมแนวดิ่งก็จะเป็นแกมมาคูณด้วย L แล้วคูณด้วยคอสเซต้าโอเคไหมมันทั้งหมดนี่ก็จะกลายเป็นแรงที่ดึงขึ้นมาและแรงที่ดึงขึ้นมาเนี่ยต้องเท่ากับน้ำหนักครับถ้าน้ำหนักก็เป็นอะไร pi r กำลังสองคูณด้วย h คูณด้วย rho คูณด้วย g ถูกไหม rho คูณด้วยปริมาตรแล้วคูณด้วย g ก็เป็นน้ำหนักทั้งสองอันนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นจะได้ h ออกมาเป็นแกมมา l นี่เป็นสอง pi r นะครับโทษทีนะจบลืมก็เป็นสองแกมมาโอ้ยไม่มีสองเลยนะฮะโทษทีครับเป็นแกมมาส่วนอะไรนะโรจีอาร์อะไรจำลองเนี่ยแล้วคูณด้วยคอสเธต้านะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันคิดเลขอะไรผิดไปนิดนึงหรือเปล่าแกมมาอยู่ข้างล่างแล้วก็นะโอเคก็เป็นประมาณนี้จะดูสูตรนี้นะฮะว่าตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่าครับถ้าหลอดเล็กนะถ้าหลอดเล็ก R น้อยดูดง่ายไหมฮะดูดง่ายครับเพราะ H มันเยอะ R เล็ก H เยอะดูดง่ายครับคือมันไม่ใช่ดูดง่ายเพราะอันนั้นอย่างเดียวแต่เห็นว่ามันมีแรงดึงผิวมาช่วยทําให้บริเวณที่เราต้องดูดมันน้อยลงจริงๆก็ไม่ได้100%หรอกแล้วแรงดึงผิวเยอะก็สูงครับถ้ามูลสัมผัสน้อยก็จะค่อนข้างสูงมากนะฮะถ้าความแน่นแน่นสูงก็จะร่วงลงมาฮะถ้า gravity สูงก็ร่วงลงมานี่ก็ถูกอยู่แล้วเห็นนะของไหลจะมีสองประเภทนะครับประเภทที่เปียกกับไม่เปียกประเภทอย่างเงี้ยฮะมีประเภทหนึ่งครับเวลาวางบนโต๊ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยอีกประเภทหนึ่งวางบนโต๊ะจะเป็นอย่างเงี้ยครับอันนี้มุมสัมผัสของมันเนี่ยเตต้าเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ส่วนอันนี้มุมสัมผัสของมันนะถ้าวัดจริงๆอ่ะมันต้องวัดคือผมก็ดูไม่ค่อยเป็น100%นะแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันต้องมองไปยังไงแต่บางทีต้องขอโทษแต่มันไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่เป็นมุมระหว่างเส้นสัมผัสของมันนะครับกับไอแนวนี้ซึ่งก็น่าจะเป็นมุมนี้แต่ปรากฏไม่ใช่มุมนะมันจะเป็นมุมนี้ฮะนี่คือเตต้าครับนะฮะอันนี้คือของเหลวที่ไม่เปียกครับอันนี้ไม่เปียกอันนี้คือของเหลวที่เปียกจริงมันเปียกทั้งคู่นะแต่ว่าของเหลวเนี่ยจะกระจายตัวอันนี้ไม่กระจายตัวรูปนี้จะเป็นรูปนี้ของเหลวที่เปียกจะเป็นรูปข้างบนครับงั้นผมลองแทนค่าเข้าไปนะถ้าเตต้ามากกว่า90 องศา
นะฮะ h เป็นลบครับเมื่อ h เป็นลบก็ cos มันติดลบนะฮะผลที่ออกมาจะเป็นรูปนี้ครับนี่คือของเหลวที่ไม่เปียกครับจะเป็นอย่างนี้ฮะอุบาทนิดนึงนะฮะโค้งเนี้ยแล้วมุมที่ว่าเป็นมุมนี้ครับมุมสัมผัสนะฮะมุมเตต้าเป็นมุมนี้ส่วนถ้าเตต้าน้อยกว่า90นะฮะ h เป็นบวกครับก็จะเป็นรูปข้างบนมันจะห้อยลงมันจะมีอันหนึ่งห้อยลงอีกอันหนึ่งดันลงอะไรทำนองนี้เราอาจจะไม่ค่อยเห็นพวกนี้เท่าไหร่นะบางสารมันจะเป็นเม็ดให้เห็นเลยอ่ะก็คือมันแรงตึงผิวมันดันเยอะมากจนกระทั่งมันรวมเป็นก้อนมันไม่ยอมไปคือมวลมันดันออกไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าส่วนที่มุมเป็นลบเนี่ยมันขึ้นกับชนิดของไหลหรือว่ามันเป็นไปได้ทุกของไหลนะผมแค่บอกว่าแบบซ้ายคือเปลี่ยนแบบขวาก็ไม่เปลี่ยนพูดแค่ได้แค่นั้นพอดีผมไม่ได้รู้เยอะกว่านี้เท่าไหร่เลยอ้างยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับอ๋อมีตัวอย่างอันนึงครับน่าสนใจฟองสบู่ครับจะได้เข้าใจให้ดีเอ้ยเวลาซักตรงซักผ้านะฮะทำไมมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ฟองสบู่สมการฟองสบู่ครับฟองสบู่เราจินตนาการประมาณนี้นะแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆอย่างเงี้ยฮะมีความหนานิดนึงบางๆอะแหละแล้วก็จะมีรัศมีค่าหนึ่งรัศมี R ครับเมื่อมาลองตัดดูเนี่ยนะก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วเป็นคล้ายๆโดมเราจะมีแรงตึงผิวคอยกระทำอยู่โดย F แกมมาเท่ากับ2แกมมาคูณด้วย2พาย R เพราะมันมีในและนอกแล้วส่วนในทรงกลมเนี่ยก็จะมีความดันข้างในเรียก P in ความดันข้างนอกเรียก P out PO นะครับสองอันนี้สมดุลกันเลยทำนองเนี้ยมันโดยคร่าวๆถ้าผมพูดคร่าวๆนะเพราะว่ามันเอียงไม่เท่ากันคือแรงเล็กๆนะครับแรงที่กระทำเล็กๆเนี่ยมันจะมีแรง FO กับ FI ข้างในข้างนอก DFO DFI อะไรทำนองนี้มันทำเอียงๆมันโดยรวมมันจะกลายเป็น P in นะฮะแรงตึงผิวจะต้องเยอะกว่าหมายถึงว่าต้องมาคอยต้านทำให้มันอยู่ได้คูณด้วย Pi R กำลังสองครับเหมือนเป็นเงาบนเนี้ยเนี่ยพายอาร์กำลังสองเหมือนเป็นเงาเอาคูณตรงๆเลยฮะเพราะมันเป็นแนวดิ่งอยู่แล้วเสร็จแล้วแรงนี้จะเท่ากับแรงดึงผิวสองแกมมาคูณด้วยสองพายอาร์ออกมาเป็นสมการฟองสบู่ P เท่ากับ P ข้างในเท่ากับ P ข้างนอกบวกด้วยสี่แกมมาส่วน R นะครับมันแปลว่าอะไรถ้าพวกเราทำฟองอากาศเนี่ยนะฮะทำฟองอากาศบางทีมันอาจจะต้องมีเขาเรียกอะไรมันรวบอากาศไปเพราะความดันอาจจะต่างกันพอสมควรก็ต้องใช้อะไรอ่ะใช้ยังไงอ่ะต้องฟองคือปกติฟองเล็กจะเยอะกว่าถ้าฟองเล็กเยอะกว่าแปลว่าผลต่างความดันเนี่ยจะมากหน่อยก็เกิดเป็นฟองสบู่ได้ถ้าผลต่างความดันเริ่มน้อยนะฮะโอกาสจะมันจะแตกก็เยอะอะไรเงี้ยแล้วมันก็สร้างได้ยากเพราะ R มันต้องมากๆหน่อยอันนี้ที่น่าสนใจคือแกมมาครับดูดีๆนะฮะถ้าน้ำไม่ค่อยดีนะน้ำไม่ค่อยดีไม่มีฟองครับเพราะแรงตึงผิวสูงไม่มีฟองแรงตึงผิวต่ำมีฟองเพราะถ้าแรงตึงผิวสูงเนี่ยผลต่างความดันมันจะคือถ้าแรงดึงผิวสูงและ R น้อยๆอีกนะมันทำให้พด4แกมมาส่วน R มันมากไปเพราะมันก็เลยอยู่ไม่ได้พูดถึงเนื้อฟองมันทนไม่ได้มันแตกอะไรเงี้ยมันมีหลายประเด็นนะซึ่งมันไม่เป๊ะอาจจะตรงนี้ได้นะฮะจริงๆแรงดึงผิวถ้าน้อยลงอ่ะมันได้ฟองสบู่เยอะขึ้นนะเพราะว่ามันเหมือนผลต่างอะไรเงี้ยมันน่าจะต้องน้อยๆหน่อยมันมากเกินไปก็ไม่ได้น้อยเกินไปก็ไม่ได้อะไรเงี้ยต้องไปคิดหนักๆนะครับผมจริงๆแค่ดิสคัสคร่าวๆแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะตันๆนะครับอย่างเช่นเป็นใน
น้ำตันๆทั้งก้อนอะไรเงี้ยเป็นเม็ดๆอ่ะอันนี้ลำบากขึ้นเพราะว่าแรงตึงผิวมันมีสองแกมมาส่วน R ใช่ไหมแต่ความดันข้างในน้ำมันอาจจะมากกว่าเยอะอะไรเงี้ยมันอาจจะอยู่ไม่ได้หยดน้ำที่มันอยู่ด้วยแรงตึงผิวอะไรเงี้ยมันอาจจะยากขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเพิ่มเข้าไปอีกอย่าลืมมันมีหลายแฟกเตอร์ที่เราต้องพิจารณาด้วยไม่ใช่แค่คร่าวๆนะครับพูดได้หมดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสมการง่ายๆคือผมไม่มาขายของซึ่งมันเอาไปใช้ทุกอย่างไม่ได้หมดอ่ะผมก็ต้องบอกนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นความสิ้นหวังอย่างเดียวเพราะอย่างน้อยมันก็ให้เกณฑ์คร่าวๆว่าเวลาเราทําฟองสบู่อะไรเกิดอะไรขึ้นกลไกน่าจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบผมก็เป่าฮะพอผมเป่าปุ๊บลงไปในสบู่มีน้ําบางส่วนรวบสบู่มาพอรวบสบู่รวบอากาศพอรวบอากาศปุ๊บมันปรับตัวให้เป็นทรงกลมระหว่างที่ปรับตัวให้เป็นทรงกลมเนี่ยน้ํามันแผ่ใช่ป่ะมันก็ต้องดึงไอ้นั่นไว้มันทําให้ความดันเพิ่มขึ้นแล้วน้ําอ่ะมีความสุขที่อยู่ใกล้กันมากกว่าน้ําจะชอบรัศมีเล็กๆพอน้ําชอบรัศมีเล็กๆก็เลยซวยเพราะถ้ารัศมีเล็กๆความดันจะเพิ่มความดันเพิ่มมันอาจจะไม่ดีอะไรทำนองนั้นอ่ะมันก็เลยเหมือนสวนทางกันนิดนึงนะฮะผมว่ามันมองละเอียดกว่านี้ไม่ได้ในมุมมองของผมนะพูดได้ประมาณแค่นี้คือผมพูดยังไม่ได้ชัดเจนเลยว่าทําไมเวลาใส่สบู่ปุ๊บอ่ะมันเกิดฟองสบู่ฟองสบู่ไม่จำเป็นต้องใส่สบู่นะฮะแต่ใส่สบู่แล้วเกิดเยอะครับเกิดง่ายขึ้นมโหฬารเนี่ยเพราะมันลดแรงตึงผิวไงแล้วพีมันน้อยอยู่แล้วมันเลยสร้างง่ายผมเดาว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟองใหญ่ๆแล้วฟองใหญ่ๆมันจะหดไม่เยอะหดไม่เยอะปุ๊บมันก็สร้างได้ง่ายถ้าแรงดึงผิวค่อนข้างน้อยรัศมีเยอะอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เดาว่านะฮะไม่แน่ใจมันมีแฟกเตอร์อื่นนะครับเนื่องจากน้ำเนี่ยถูกขยายตัวจากเล็กๆไปใหญ่เนี่ยผิวน้ําจะบางลงเมื่อน้ําบางลงฟิล์มของน้ําบางลงเนี่ยมันทําให้รักษาเสถียรภาพไม่ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันบางทีน้ําหนักมากเกินไปก็อยู่ไม่ได้ก็มีเพราะว่าหยดน้ําใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยมีหลายประเด็นนะฮะคือตอนแรกมันความหนาแน่นเท่าบรรยากาศเข้าอากาศใช่ป่ะพอมันลดตัวลงมันหนักขึ้นมันก็ตกลงมาอะไรเงี้ยมีหลายประเด็นครับฟองสบู่ส่วนใหญ่ก็ตกไม่ลอยไปไกลแหละฮะถ้าเราเป่ามันก็แตกเพราะมันบางครับก็มีหลายประเด็นซึ่งเล่าสู่กันฟังแรงดึงผิวเราไม่ได้เรียนอะไรเยอะฮะก็เรียนประมาณเนี้ยก็คำนวณนู่นคำนวณนี่นิดหน่อยก็ดูนะฮะว่าผิวสัมผัสมันไกลเท่าไหร่ก็เป็นอันนั้นถ้าเราเอาอะไรจิ้มน้ําเนี่ยเราก็ดูว่าขอบของน้ําเนี่ยมันต่อกับผิวนั้นไกลเท่าไหร่แล้วส่วนใหญ่เท่าที่ทราบก็อาจแรงดึงผิวก็อาจจะขึ้นกับผิวสัมผัสด้วยนะอันนี้ผมไม่เป๊ะ100%ผมไม่แน่ใจว่ามันจริงๆยังไงแต่ว่าก็มีความรู้สึกว่ามันอาจจะขึ้นด้วยเล็กน้อยแต่ต้องเข้าใจว่าถ้าผิวขรุขระเนี่ยมันเอามาคิดแรงดึงผิวลําบากเพราะว่าฟิล์มของน้ำเนี่ยมันต้องแตกแขนงเป็นเล็กๆเข้าไปข้างในและช่องเล็กๆมันก็ทําให้ผิวสร้างไม่ใช่ผิวฟิล์มมันที่ถูกสร้างขึ้นมามันไม่สมบูรณ์นะฮะมันก็อาจจะวัดแรงดึงผิวไม่ได้เพราะส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นผิวเรียบแล้วเดาว่าแรงดึงผิวเนี่ยขึ้นกับของเหลวอย่างเดียวกับอุณหภูมิด้วยซ้ําไม่ได้ขึ้นกับว่าผิวสัมผัสเป็นวัตถุชนิดไหนเท่าที่ทราบนะเท่าที่ทราบมันมีปัจจัยอื่นด้วยครับอย่างเช่นพวกในชีวิตจริงนะครับเวลามีพวกแรงผิวพวกอะไรเราก็อดอันนั้นไม่ได้เพราะว่าแฟบมันลอยน้ําลอยบางทีอย่างน้อยแล้วก็มันไปออบางที่พอออบางที่มันเป็นอะไรที่ไม่เป็นเนื้อเดียวฮะไปอยู่กับฟิล์มสบู่มันก็เลยแตกก็เป็นไปได้คือมันมีเนื้อแป้งของแฟบด้วยเป็นแมทเทอเรียลก้อนๆอ่ะบางทีมันก็มีผลทำให้เปลี่ยนแปลงอะไรได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังหมดเลยแล้วส่วนใหญ่ขึ้นอุณหภูมิถ้าอุณหภูมิต่ําแรงดึงผิวสูงนะครับอุณหภูมิสูงแรงผิวต่ําเรารู้อยู่แล้วฮะเครื่องซักผ้าต้องมีโหมดทําความร้อนครับน้ําอุ่นนะฮะเพื่อให้เป็นอย่างนั้นให้ได้โอเคนะเรื่องสุดท้ายครับเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องความหนืดมันจะมีเรื่องเลขเรโนอะไรซึ่งผมไม่สอนเพราะผมไม่เข้าใจคือผมเอาสูตรมาบอกเราได้แต่ว่ามันไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่มีที่มาเลขเรโนถ้าเป็น
ต่ำกว่าเท่านี้จะเป็นการไหลปกติถ้าสูงเกินเท่านี้เป็นการไหลแบบไม่ปกติแบบปั่นป่วนถ้าเป็นกลางกลางก็ไม่รู้จะเป็นยังไงอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าไม่จําเป็นต้องมานั่งพูดเท่าไหร่ก็คือหลักๆความหนืดจะเป็นตัวการทําให้การไหลไม่ปกติเพราะเวลาไหลไปไหนมันถูกลากนะฮะความหนืดเป็นการที่ของเหลวนะฮะส่วนใหญ่ของเหลวไม่ค่อยแก๊สไม่ค่อยอะไรหรอกแรงยึดเหนี่ยวไม่มากพอของเหลวยึดกับผนังผนังอะไรที่นั่นผนังภาชนะก็ได้หรือผนังท่อผนังอะไรเงี้ยนะหรือท่อหรืออะไรต่างๆนานาเมื่อยึดอย่างนั้นทำให้เกิดแรงขึ้นระลากมันนั่นคือวิธีมองนะครับคือพูดโดยรวมมันต้องถูกลากอยู่แล้วมันก็ประหลาดดีในหลายเรื่องนะก็คือมันเกิดขึ้นระหว่างผิวสองผิวนะส่วนใหญ่ความหนืดจะเกิดขึ้นระหว่างผิวสองผิวจริงมันผิวเดียวแหละแต่ว่ามันก็ต้องไปวัดเทียบกับใครสักอย่างผิวหนึ่งก็ผิวซึ่งยึดกับของเหลวซึ่งอยู่นิ่งอีกผิวหนึ่งเป็นผิวที่เคลื่อนที่แล้วพบว่าทั้งสองผิวอ่ะมันมีการยึดกับผนังทั้งคู่แต่มันมีผิวหนึ่งวิ่งผิวหนึ่งไม่วิ่งมันเลยเหมือนมีแรงกระทําต่อกันนะวิธีเข้าใจนี่แทบไม่มีครับก็แค่บอกให้ฟังว่ามันควรเป็นอะไรได้บ้างนะอ่ะยึดกับผนังภาชนะคือปกติไหลพรวดพราดแต่ไม่ใช่ฮะมีภาชนะอย่างนี้ครับผนังปรากฏว่าของเหลวเนี่ยถ้าไกลภาชนะจะวิ่งเร็ววิ่งช้าลง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 จนกระทั่งไม่เหลือเลยเลยครับอยู่ที่ผิวติดอยู่อันนี้คืออัตราเร็วจะเป็นตามนี้ไม่รู้ทําไมมันเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วพบว่าปรากฏการณ์แบบนี้ทําให้มีแรงกระทําต่อภาชนะหรือต่ออะไรก็ช่างที่สัมผัสวัตถุเนี้ยสัมผัสอะไรต่างๆที่มันเจอนะครับซึ่งในกรณีนี้ผมก็บอกคร่าวๆนะครับว่ามันโอเคคุณก็วัดไปเนี่ยเป็นระยะ y นะครับแล้วคุณก็ดูว่ามีแรงกระทําต่อผิวนี้เท่าไหร่แรงที่กระทําต่อผิวเนี้ยจะเป็นแรงที่เรียกว่าแรงหนืดเป็น F เอต้าเป็นแรงหนืดแรงหนืดจะกระทําเป็นระนาบในแนวขนานนะฮะแรงหนืดเป็น viscous force เห็นไหมเราได้เรียนหลายอย่างครับคือผมให้ข้อมูลไปเลยฮะมีคนทดลองมันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วพื้นที่หน้าตัดแนวขวางสมมุติเป็น A นะแล้วพบว่าแรงหนืดเนี่ยจะเป็น A ต้าคูณด้วยพื้นที่แล้วคูณด้วย d by dv ของ y นี่คือแนวตั้งฉากระนาบอันนี้เป็นแรงหนืดบนระนาบบนระนาบแปลว่าขนานระนาบนะฮะอันนี้ไม่ใช่ตั้งฉากระนาบอันนี้ขนานระนาบแต่ส่วน y อย่าคิดในแนวตั้งฉากระนาบให้เอาตรงนี้มาคูณกันจะเป็นแรงหนืดเพราะแรงหนืดแต่ละที่ไม่เท่ากันครับขึ้นกับว่า dv by dy เป็นเท่าไหร่ถ้าเปิ่มพวดมันก็จะแรงหนืดเยอะแรงหนืดนี้จะรู้สึกก็ต่อเมื่ออะไรอยู่ไหมไม่มีก็ไม่รู้สึกนะโดยทั่วไปแล้วก็จินตนาการได้เลยว่ามันก็ติดกับผิวที่ไหนสักแห่งแล้วมันค่อยๆเลื่อนไปเลื่อนมานะครับนั่นคือนิยามความหนืดสำหรับลูกกลมนะฮะลูกกลมสเฟียร์นะถ้ามันวิ่งด้วยอัตราเร็ว v ผ่านของไหลเนี่ยพบว่ามันจะมีแรงหนืดแรงหนืดจะทำต่อมัน F เอต้าเป็น6พายเอต้าคูณรัศมีแล้วคูณด้วยอัตราเร็วสำหรับกรณีเนี่ยนะฮะเขาเรียกสโตกส์ลอว์ซึ่งจริงเขาทำอะไรมากกว่านั้นนะรู้ประมาณเนี้ยเพราะเราจะพยายามคำนวณไอ้แรงหนืดคำนวณให้ดูนี่นะฮะเพื่อเข้าใจสถานการณ์บางอย่างนะครับอันนั้นคือสิ่งสุดท้ายที่เราจะคุยอันนี้ก็ท่องจำว่ามันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะถ้าเราสนใจนั่งศึกษาอย่างเช่นมีวัตถุอะไรเงี้ยปล่อยวัตถุก้อนหนึ่งนะตกมาด้วยอัตราเร็วค่าหนึ่งตาเร็ว v ก็มีแรงต้าน F เอต้าและมีแรงลอยตัว b แล้วมีน้ำหนัก mg ครับเพราะเราก็จะมีอะไร
AMD BYD อะไรเงี้ยครับเท่ากับ AMG ลบด้วย Ro V นะฮะ Ro นี่ของของเหลวนะครับ V คือปริมาตรของมัน4ส่วน3พาย R คูณ3แล้วก็ลบด้วย6พายเอต้า RV อะไรเงี้ยครับแล้วเราก็จะได้ไอเดียของ Terminal Velocity คือความเร็วสุดท้ายไม่ใช่ความเร็วสุดท้ายความเร็วท้ายสุดมันคล้ายๆกับความเร็วก่อนคุณจะตายอะไรประมาณคุณจะลงมาด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ไม่ใช่ความเร็วสุดท้ายแบบเสียชีวิตนะคือความเร็วสุดท้ายที่คุณจะคงอยู่ก็คือเกิดเมื่อ dv by dt เป็นศูนย์นะครับแล้วเราจะได้สมการ terminal velocity มาก็จะเป็น rho คูณด้วย rho l หารด้วยคูณด้วย g คูณด้วย4ส่วน3 pi r กำลัง3มีค่าเท่ากับ6 pi eta r คูณด้วย vt มันได้ terminal velocity ออกมาหาได้เลยครับในรูปของรัศมีของความหนาแน่นแต่ละตัวลบกันอะไรทั้งหลายนะฮะนี่คือบทเรียนที่มันได้เพิ่มมาจากตรงนู้นตรงนี้นะเป็นกําไรนะไม่ใช่ขาดทุนนะครับก็ดูกันไปเออผมก็บอกไปแล้วนะวันพุธเนี่ยผมจะรอไลน์แต่ว่าก็ไม่เข้าแต่ถ้ามีอะไรก็ถามทางไลน์เลยผมเข้าวิดีโอคอลให้นะถ้ามีคําถามก็อยากจะตอบให้อยู่แล้วฮะแล้วก็เวลาที่เหลือถ้ารีบเข้ามาคงได้เรียนนะถ้าไม่ได้รีบเข้ามาบางทีผมเลิกไปแล้วบางทีคราวที่แล้วก็เลิกประมาณ2 ทุ่มนิดนิดเพราะมันก็หมดเรื่องจะพูดตอนนั้นเพราะมันเหลืออีกหลายวันนะผมไม่อยากเจอนั้นก็สอนเรามากก็คงไม่ไหวก็พอสมควรจะได้เอาไปสอบไปอะไรนะแค่นั้นก็บอกไว้นะฮะเผื่อมีคําถามเลยสงสัยว่าทำไมเข้าอาจารย์ไม่เข้าผมเข้าทุกวันแหละครับยังไม่เคยโดดครับโอเคครับเรื่องสุดท้ายนะก็คืออันนี้ terminal velocity หาได้เลยนะเพราะมันลงสุดท้ายสุดเท่าไหร่ซึ่งมันขึ้นไหนดูนี่ terminal velocity ของวัตถุที่ใหญ่ก็จะเร็วหน่อยใช่ไหมเพราะว่าไม่งั้นแรงต้านมันสู้ไม่ไหวนะฮะเพราะน้ำหนักมันเป็นกำลังสามเนี่ยแล้วก็แรงต้านมันอาจจะน้อยกว่านั้นอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาเสริมหน่อยนะถ้าเป็นวัตถุใหญ่ก็จะลงเร็ววัตถุเล็กก็จะลงช้าครับมันประหลาดดีไหมก็แปลกดีเพราะฉะนั้นยังไงนะตกลงถ้าผมโดดร่มลงมาร่มไม่กลางทำไงให้ถึงพื้นช้าลงถ้าดูตามเนี้ยไอ้ด้านแรงด้านซ้ายมันเท่าเดิมนะแต่แรงด้านขวารับประกันเลยว่าความหนืดมันจะน้อยลงถ้าผมบุกตัวลงเมื่อความหนืดน้อยลงเมื่อผมบุกตัวลงเนี่ยไอ้สัมประสิทธิ์มันจะน้อยลงนะข้างหน้าคือพูดง่ายๆเหมือนรัศมีเล็กลงอ่ะเพราะรัศมีเล็กลงนะด้านซ้ายมือผมไม่ใช่ทรงกลมนะผมไม่ได้เปลี่ยนด้านซ้ายมือไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ด้านขวามือน้อยลงเพราะเทอร์มินอลเวลซิตี้จะสูงขึ้นนะฮะกลับกันนะเข้าใจหรือเปล่าไม่ทราบมันกลับกันเพราะอันนี้เป็นทรงกลมนะฮะผมไม่ได้ทรงกลมเป็นมนุษย์ปกติถ้าผมลดความหนืดลงอ่ะความเร็วเทอร์มินอลเวลซิตี้ของผมจะสูงขึ้นนะจะตกเร็วขึ้นครับจะซวยมากขึ้นนะมันทําตัวให้ต้านอากาศสุดจะดีสุดนะฮะแต่ถ้าเป็นทรงกลมโลหะปรากฏว่ารัศมีมากจะตกเร็วนะอันนี้กลับกันนะดูสมการเอาเพราะทรงกลมโลหะด้านซ้ายมือจะน้อยลงด้วยครับเมื่อเราจะน้อยลงเมื่อเราลดรัศมีนะมันก็เลยเปลี่ยนตามนั้นดูยากครับต้องสมมุติว่าวัสดุที่ทํามันเหมือนกันด้วยนะไม่งั้นมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับเอาทองแดงมากับเหล็กกับดีบุกไม่ได้อะเทียบกันไม่ได้ต้องคิดให้ดีๆนะผมไม่อยากสรุปเยอะเพราะว่ามันดูน่าสับสนเหมือนกันพอพูดไปแล้วนะครับโคอินซิลหลอกซึ่งผมก็สะกดไม่ค่อยเป็นนะผมจำไม่ได้เอสกี่ตัวถ้าผิดก็อาจจะเอสตัวเดียวน่าจะประมาณนี้ผมพยายามหัดเขียนอยู่มันเป็นภาษาฝรั่งเศสภาษาไทยผมเขียนได้มันพัวซิลพัวซิลพัวซิลลอเนี่ยเป็นการไหลของน้ําไหลของน้ําน้ําในท่อน้ำเนี่ยมีความหนืดนะฮะการไหลของน้ําในท่อประมาณนี้มีท่ออยู่ครับท่ออยู่รัศมี R มีความดันด้านหนึ่งเป็น P1 อีกด้านหนึ่งเป็น P2 น้ำก็ไหลผ่านมัน
น้ำไหลผ่านถามว่าอัตราการไหลเท่าไหร่ครับนั่นคือคำถามอัตราเท่าไหร่เราไม่ใส่ครับเราสนใจมันอยู่ได้ยังไงเพราะความดันไม่เท่ากัน P1ไม่เท่ากับ P2เพราะมันสมดุลกับแรงนะฮะเป็นได้แค่นั้นครับมันเป็นอย่างอื่นไม่ค่อยได้นะเพราะฉะนั้นผมจะเลือกพิจารณานะครับหน้าตัดเล็กๆผมเรียกนี้เป็น R ใหญ่แล้วกันนะโทษทีเพราะว่า R เล็กมันต้องใช้แล้วล่ะผมเรียกเป็น R เล็กโอ้ย R เล็ก R เล็กผมไปเขียน R ใหญ่แล้วที่จุดนั้นเนี่ยสมมุติว่าน้ำมีอัตราเร็วค่าหนึ่งครับอะไรก็ช่างผมตัดเป็นทรงกระบอกพิจารณาทรงกระบอกเล็กๆนะฮะรัศมี R ซึ่งอยู่ข้างในนะข้างในมันตรงนี้ก็จะมีแรงดันตรงนี้เป็น P1 คูณ pi R กำลังสองส่วนด้านนี้ก็จะมีแรงดัน P2 คูณด้วย pi R กำลังสองซึ่งไม่เท่ากันแน่ๆแล้วจะมีแรงดึงกระทำแรงดึงจะต้านแนวนี้ฮะเป็น F เอต้าไปทางนี้นะผมก็รู้เลย F เอต้าเป็นเท่าไหร่นะฮะเพราะว่า P1 pi R กำลังสอง R เล็กนะเท่ากับ P2 pi R กำลังสองคูณบวกด้วย F เอต้าแน่ๆแต่ F เอต้ามันเป็นเท่าไหร่ก็ได้ P1 ลบ P2 คูณด้วย pi R กำลังสอง F เอต้าเป็นเอต้าคูณด้วยพื้นที่ด้านข้างพื้นที่ด้านข้างตรงนี้เป็น2 pi R คูณด้วย L ครับสมมุติว่าสายยางยาว L ต้องบอกมานะคูณด้วย D by DR นะฮะ D by DR นี่ผมต้องระวังนิดนึงว่ามันเป็นค่าบวกหรือค่าลบคือความเร็วเนี่ยถ้ารัศมีเพิ่มเนี่ยนะความเร็วจะลดนะครับผมใส่ค่าไม่เดี๋ยวค่าบวกครับเพราะว่าถ้ายิ่งใกล้ผนังความเร็วยิ่งน้อยครับทําไมอ่ะก็มันใกล้ผนังนะมันดึงกันแน่นมากขึ้นความเร็วจะน้อยลงมันได้ dv by dr มีค่าเท่ากับ p1 ลบ p2 หารด้วย2เอต้า l คูณด้วยR อยู่ไหน R อยู่ข้างบนโทษทีลืมได้เป็นอย่างนี้ฮะมันผมได้ความเร็วมันขึ้นอย่างนี้ครับมีเครื่องหมายลบมาให้ด้วยโอเคนะเพราะอินทิเกรตได้ v เท่ากับลบ p1 ลบ p2 ส่วนด้วย2เอต้าคูณด้วย r กำลังเท่าไหร่ r กำลังสองส่วน4เอต้า l แล้วบวกค่าคงที่ครับแต่ผมรู้ว่า V ที่ผนังเนี่ยนะที่ผนังเนี่ย V ที่ R เนี่ยเป็นศูนย์เลยครับเพราะว่ามันจะติดกับผนังพอดีของผนังสายยางนะมันก็เลยได้ว่า C เท่ากับ P1 ลบ P2 คูณด้วย R กำลังสองหารด้วย4เอต้า L ได้อย่างนี้เลยนะก็เลยหาความเร็วได้แล้วความเร็วที่ R ใดๆก็จะเป็น P1 ลบ P2 หารด้วย4เอต้า L คูณด้วย R กำลังสองลบด้วย R กำลังสองนี่คืออัตราเร็วที่จุดใดๆของการไหลนี่เลยเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็ตัดมาเป็นวงแหวนนะแล้วดูว่ามันไหลออกเท่าไหร่สมมุติวงแหวนเนี่ยมีรัศมี R พื้นที่วงแหวนก็จะเป็น dA เท่ากับ d pi r กำลังสองนะฮะเท่ากับ2 pi r dr เพราะอัตราการไหลก็เท่ากับพื้นที่เล็กๆก็เป็น v dA และอินทิเกรตมันทั้งพื้นที่นะฮะนี่คือ dA นะก็กลายเป็น vr คูณด้วย2 pi r dr และอินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์ถึง r ครับนี่คืออัตราการไหลเราจะเรียกว่า q นะอัตราการไหลเป็นเท่านี้แล้วผมก็แค่แทนค่าแล้วก็อินทิเกรตออกมาผมจะรู้นะว่าสายยางผมเนี่ยน้ำจะไหลเร็วเท่าไหร่ปริมาตรที่ออกมาจะเท่าไหร่อะไรเงี้ยรู้เลยทันทีนะ
บางทีใช้สายยางใหญ่สายยางเล็กกับผลมันต้องต่างกันนะบางทีไอ้ที่การประปาเขาอาจจะส่งมาอ่อนไปหน่อยหรือว่าอัตราที่มันรับได้มันน้อยไปหน่อยน้ําพอใส่สายยางใหญ่เลยไม่ค่อยแรงถ้าเป็นแบบสายยางดับเพลิงอ่ะโอ้มันเต็มที่เลยนะปั๊มเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นบางทีไม่ใช่ฮะในกรณีอื่นก็เป็น2 พายคูณด้วย P1 ลบ P2 หารด้วย4เอต้าเอลคูณด้วยอะไรนะผมไม่เอา2 พายก็ได้เดี๋ยวค่อยเอา RDR R กำลังสองลบ R กำลังสองผมจะเขียนตัวนี้ใหม่เป็น DR กำลังสองส่วนสองนะครับจะได้อินทิเกรตกับตัวนี้ไปเลยฮะมันอินทิเกรตได้เลยนะตัดกับตัวหน้าอะไรทำนองนั้นก็น่าจะเกือบจบมันจะออกมาเป็นเท่าไหร่เป็นพาย P1 ลบ P2หารด้วย4เอต้าเอลคูณด้วยอินทิเกรตตัวแรกได้ R กำลังสอง R กำลังสองอินทิเกรตตัวที่สองได้ R กำลังสองยกกำลังสองและหารสองผมอินทิเกรต R กำลังสองเนี่ยไม่ได้อินทิเกรต R กำลังหนึ่งจริงๆผมก็อินทิเกรตปกติก็ได้แต่ไม่รู้ทำไมเกิดอยากจะทำแบบนี้นะผมอินทิเกรตแล้วใส่ลิมิต0 1 R นะถ้า R เป็นศูนย์ก็ไม่มีปัญหาถ้า R เป็น R มันจะเป็นไอ้นี่กำลัง4 ส่วน 2อะไรเงี้ยก็เป็นส่วน 8ก็เป็นพาย P1 ลบ P2 หารด้วย8เอต้าเอลคูณด้วย R กำลัง4ครับนี่คือผลที่ได้ฮะปรากฏว่าน้ำจะไหลถ้าความหนืดมากน้ำไหลช้านะฮะถ้าสายยางยาวมากก็ไหลช้าครับไปบอกที่บ้านได้เลยนะอย่ายาวเกินไปไหลช้าถ้า R มากเป็น2 เท่าไหลเป็น16 เท่าครับมันท่อถ้าใหญ่ยิ่งดียกเว้นน้ำที่มาจากมิเตอร์อ่ะมันไม่พอคือถ้าท่อใหญ่มันจะกลายเป็นอากาศเหลืออากาศเพราะมันอินพุตมันไม่พอมันไม่มีอินพุตไม่มีอินพุตสูงให้เราเพราะเราเปิดก็ไม่เวิร์กถ้าเป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่คือพูดง่ายๆผมเดาว่าถ้าเปิดน้ำแล้วท่อใหญ่เกินไปเนี่ยเป็นท่อ10 เมตรเลยผลที่ได้ก็คือความดันมันจะเปลี่ยนนะที 1แล้วที 2มันสูตรนี้จะไม่จริงเพราะมันไม่ได้เต็มท่อโอเคนะมันจะแหว่งแต่เราก็ไปคิดคร่าวๆโอเคถ้าเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆมันก็เพิ่มหลายเท่าเลยนะอย่างถ้าเพิ่ม20%ก็เป็น1.2ยกกำลัง4อะครับมันเยอะมากเลยนะ1.4คูณ1.4น่าจะออกมานู่นเกือบ2 เท่าอ่ะ2 เท่ากว่าใช่แรงมากเลยมันทําให้การไหลสูงขึ้นแต่ในทํานองเดียวกันถ้าท่อลดน้ํานะคนที่นิยมกันลดน้ําก็คือท่อยาวๆแล้วไปไหนก็ได้แล้วมาใกล้ๆก็ได้ไกลๆก็ได้ใช่ป่ะท่อถ้ายาว2 เท่าน้ําเหลือครึ่งหนึ่งครับอัตราการไหลนะครับไม่ใช่ความเร็วน้ำนะซึ่งถ้าท่อเราขนาดเท่าเดิมเนี่ยความเร็วของน้ำก็จะเหลือครึ่งด้วยซึ่งแย่มากใช่ไหมเป็นอะไรที่เราไม่คาดฝันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องการลดน้ําให้เสร็จเร็วๆนะก็ต้องท่อใหญ่เลยเพราะว่ามันไปเสียกับการที่ให้อะไรกับความหนืดมั้งผมก็ไม่แน่ใจแรงหนืดมาต้านก็ดูไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะมันจริงๆมันควรจะต่างกันที่ท่าไหนพอนึกออกไหมครับถ้าสายยางยาวทําไมน้ําไหลน้อยตรงแล้วมันไม่ดีหรือดีตรงไหนหรือเปล่าสายยางสั้นแล้วมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยฮะมันมีประเด็นไหมที่เราพอเห็นสมมุติว่ามันส่งน้ํามาได้เต็มสายยางมันต่างกันหน่อยนะถ้าสายยางสั้นนะน้ํามันก็มัวแต่ลากกับสายยางมันก็มัวแต่ไปเล่นในสายยางไม่ยอมไปหาต้นไม้เราถูกไหมนั่นคือทําให้น้ํามันเหมือนไหลช้าลงโดยประมาณแต่น้ําจริงๆก็ไปออในสายยางด้วยนะหลักๆมันออในสายยางเป็น2 เท่านะมันเสียเวลาไปออในสายยางมันเลยมาหาเราน้อยลงนะฮะเราไปเสียกับนั่นก็เป็นความร้อนเป็นอะไรผมไม่แน่ใจว่ามีผลต่อมิเตอร์ด้วยหรือเปล่านะเพราะเราไปขวางไม่ให้มิเตอร์มันไม่ให้น้ํามันไหลโดยการทําท่อยาวๆใช่ไหมพอขวางไม่ให้น้ํามันไหลก็ไม่รู้มีผลทำให้มิเตอร์หมุนช้าหรือหมุนเร็วมิเตอร์ที่เพอร์เฟกต์อ่ะมันโอเคมิเตอร์เพอร์เฟกต์มันก็คงจะวัดไอ้ปกติแต่มิเตอร์บางทีผมปิดมิเตอร์เรียบร้อยนะไอ้เข็มที่วัดอ่ะมันวิ่งถอยหลังก็มีนะมันขึ้นกับน้ําที่วิ่งข้างในมันวิ่งย้อนไปย้อนมายังไงอะไรต่างๆนั่นแหละ
ตอนนี้ถ้าเราต้านแรงหนืดเยอะๆนะครับผลที่ได้เนี่ยความดันที่ใช้มันอาจจะต้องเยอะขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจอันนั้นจะมีผลต่อการจ่ายค่าน้ำยังไงผมไม่ได้รู้100%ผมคิดว่ามันแค่เป็นประตูน้ําให้วิ่งผ่านเฉยๆนะถ้าเป็นแค่นั้นคงไม่มีผลก็คือถ้าสายยางเล็กแต่สายยางถ้ามันยาวก็แปลว่าคุณอยากให้น้ําไปออในสายยางก่อนแล้วค่อยมาถึงมือคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรค่าน้ําก็น่าจะไม่ต่างจากเดิมถ้าลดเท่าเดิมแต่คนส่วนใหญ่ผมว่าถ้าน้ําไหลแรงเราลดเสร็จเร็วนะซึ่งปริมาณน้ําคูณด้วยเดลต้าทีเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากับปริมาณคูณเดลต้าทีเวลาลดช้าๆนะบางคนทิ้งสายยางไว้เลยใช่ป่ะเพราะว่าขี้เกียจรอครับก็ทิ้งไว้กับพื้นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เสียน้ํามากขึ้นนะเป็นแง่นั้นแต่ในแง่มิเตอร์ไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องไฟเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าทราบมาว่าถ้าเวลาคนอื่นใช้ไฟเยอะๆโหลดได้เยอะมิเตอร์อาจจะหมุนเร็วขึ้นของเรานะซึ่งผมยังพิสูจน์ไม่ได้100%ว่าทำไมมันอาจจะมีพวกเขาเรียกอะไรอินดักชันมีอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันมีการพัวพันกันมันทำให้บางอย่างเปลี่ยนอันนั้นอาจจะเป็นไปได้แต่เคยได้ยินอยู่แล้วไอ้ที่แน่ๆที่รู้ก็คือว่าช่วงไหนที่ไฟใช้พีคนะคือชาวบ้านใช้กันเยอะอย่างเช่นร้อนๆตอนเที่ยงเปิดแอร์กันวันทำงานนะถ้าเราไปร่วมเปิดแอร์ด้วยอ่ะมันเหมือนไม่ทราบอ่ะเหมือนมันต้องเสียค่าไฟแพงขึ้นเพราะว่ามันแค่แบบมันวัดพลังงานแต่มันอาจจะมีขั้นตอนในการส่งพลังงานมาถึงเราอ่ะเราไม่ได้ครบ100%เลยประมาณนั้นอ่ะแล้วมันอาจจะเสียมากกว่าหรือน้อยกว่าซึ่งไม่เกี่ยวกับมิเตอร์มิเตอร์มันแค่เป็นกังหันแล้วก็หมุนเฉยๆนะซึ่งผมว่ามันอาจจะไม่ใช่แต่ผมไม่ได้สังเกตว่าถ้าการหันหมุนย้อนกลับจะเป็นไงนะครับคือบางทีถ้าความดันที่จ่ายมันเยอะเกินไปครับจนมันความดันปลายทางมันไม่พอน้ํามันสู้ความหนืดไม่ได้มันอาจจะดันย้อนกลับอะไรเงี้ยมิเตอร์หมุนย้อนกลับได้ไหมถ้างั้นเราไม่ต้องเสียค่าน้ำก็ลมประหลาดไปเลยมันทําไม่ได้เพราะเราไม่มีความดันที่ปลายทางมาช่วยทําให้น้ําไหลกลับเยอะๆนิดหน่อยพอได้อาจจะเกิดบ้างอะไรเงี้ยครับนี่เขาเรียกโพยซิลนะฮะสมการโพยซิลลอซึ่งบอกคร่าวๆว่าผลต่างความดันก็มีผลความหนืดก็มีผลโดยตรงเลยนะครับต่ออัตราการไหลนะฮะนั่นคือไกลที่สุดที่เราจะไปในเรื่องของไหลนะครับหวังว่าคงได้ความรู้ได้อะไรบางอย่างเรื่องอุณหภศาสตร์เนี่ยเราจะคุยกันตั้งแต่เรื่องอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์นะครับและในที่สุดก็กฎของเทอร์โมไดนามิกส์แล้วก็ต่อเนื่องไปถึงกระบวนการในเทอร์โมไดนามิกส์ซึ่งบางคนมองโอ้ยกระบวนการในเทอร์โมไดนามิกส์ไม่มีปรากฏกระบวนการในชีวิตจริงมันก็เกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์เพราะเทอร์โมไดนามิกส์เป็นตัวบอกว่ากระบวนการหลังๆเกิดได้หรือเปล่ามีผลผลิตมีอะไรยังไงมีความเป็นไปได้สูงขนาดไหนมันเป็นอย่างนี้หมดครับกระบวนการซึ่งเอนโทรปีเปลี่ยนไม่มากนะก็จะเป็นกระบวนการซึ่งเกิดยากสังเคราะห์ยากนะฮะในทางกลับกันเอนโทรปีเปลี่ยนมากก็สังเคราะห์ง่ายเกิดง่ายถ้าอยากให้มันเกิดนี่มีผลกระทบโดยตรงต่อเรานะแปลงอุณหภูมิไม่ใช่เรื่องเดียวที่เรียนนะมีเรื่องอื่นด้วยเป็นเรื่องซึ่งไม่รู้เรื่องเยอะมากๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็เรียนแป๊บเดียวก็สอบนะครับแต่หวังว่าเราคงได้ความรู้ไปบ้างแล้วกันครับสําหรับวันนี้คงพอแค่นี้จริงๆคิดว่าเสร็จเร็วกว่านี้ด้วยซ้ำตอนแรกนี่ก็กําลังพอดีผมก็สอนประมาณนี้แล้วเจอกันอีกครับวันจันทร์หน้าครับเวลาเดิมช่วยมาด้วยนะครับก็กันบ้านส่งด่วนนะครับส่งนะฮะช่วยส่งหน่อยนะครับอยากให้คะแนนครับนะฮะไม่รู้เป็นไรครับอยากให้ครับนะก็ช่วยมาหน่อยกันโอเคครับถ้ามีคําถามอะไรก็ยิงได้ฮะถ้าไม่มีก็เจอกันเดี๋ยวผมก็ไปโพสต์เหมือนเดิม